เปิดประสุดครับนะ เทปเสียงครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะมาตอบคำถามหรือว่าใช้การเทศเป็นปุจฉาวิสัชนานะเพราะว่ามันมีปัญหาธรรมที่ญาติโยมถามเข้ามาทีนี้อาจารย์จะใช้เป็นการปุจฉาวิสัชนาหรือการตอบปัญหาธรรมในส่วนคำถามของญาติโยมแล้วกันนะเพราะว่าถ้าเทศเป็นเรื่องเป็นอะไรมามันก็เทศเยอะแล้วเนาะทีนี้ถ้าญาติโยมมีปัญหาหรือว่าอยากสอบถามธรรมะอะไรเหล่านี้เนี่ยให้ญาติโยมเขียนคําถามเข้ามาละกันเนาะเดี๋ยวให้ครูอาจารย์ท่านจดจดแล้วก็ส่งมาให้อาจารย์อาจารย์จะได้ตอบคําถามแล้วก็พิจารณาคําถามด้วยว่าคําถามนั้นสมควรที่จะตอบหรืออย่างไรหรือไม่นะมันจะต้องพิจารณาดูคําถามด้วยว่าคําถามนั้นจะต้องเป็นคําถามที่ฟังแล้วมันเป็นไปเพื่อปัญญาด้วยนะมันไม่ใช่จะตอบทุกคำถามคำถามนั้นต้องพิจารณาไตร่ตรองก่อนทีนี้มันมีคำถามอีกเยอะอยู่เนาะธรรมะเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าการถามปัญหาก็ดีหรือว่ามุมมองในการแก้ปัญหาก็ดีนี่มันจะแก้โดยการอิงอาศัยตำราอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ไงเราต้องเข้าใจว่าการที่เราจะตอบปัญหาก็ดีการถามปัญหาก็ดีเนี่ยบางทีมันเป็นเหตุการณ์ของแต่ละบุคคลบางทีมันเกิดจากเหตุการณ์ของตัวเองแต่บางทีมันเป็นการที่เราได้ยินได้ฟังมาจากครูบาอาจารย์หรือว่าบุคคลเราอื่นหรือในตำราคัมภีร์อย่างนี้ก็เลยเกิดเป็นการตั้งคำถามขึ้นมาถามแต่คำถามนี้ต้องเข้าใจว่าการตอบก็ดีการถามก็ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะฟังนะคำถามหรือคำตอบที่ครูอาจารย์ตอบแล้วเราจะเชื่อเลยว่าสิ่งนี้จริงนะสิ่งอื่นเปล่ามันก็ไม่ได้หรือว่าสิ่งอื่นเปล่าสิ่งนี้จริงก็ไม่ได้นะเราจะต้องมองว่าการฟังปัญหาหรือการแก้ปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ทัศนะและมุมมองของบุคคลไม่ใช่เราฟังปัญหาตรงนี้แล้วมันจะจบลงตรงนี้นะปัญหาทุกปัญหาที่เราเอามาแก้หรือเอามาเรียนรู้นี่ปัญหานี้จะต้องถูกกลับไปเอาไปพิจารณาไตร่ตรองใคร่ควรให้มันเห็นตามเหตุตามผลจริงๆให้มันเกิดความเจริญงอกงามหรืองอกเงยคำว่างอกเงยนี่เราเข้าใจไหมให้มันเกิดความงอกเงยขึ้นด้วยสติปัญญาของเราเองไม่ใช่จะเชื่อครูบาอาจารย์โดยฝ่ายเดียวนะไม่ใช่ว่าอาจารย์ตอบอย่างนี้มันถูกหรืออาจารย์ตอบอย่างนี้มันไม่ถูกเราอย่าเพิ่งไปเชื่อโดยฝ่ายเดียวเราลองเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในจุดของการเรียนรู้และนำปัญหาหรือว่าคำถามหรือคำตอบเหล่านี้กลับไปเรียนรู้ให้มันประจักษ์ด้วยตัวของเราเองถ้าพูดว่าการที่เราได้เมล็ดข้าวมาเมล็ดหนึ่งนี่หรือว่าเมล็ดผลไม้ชนิดหนึ่งเอามะม่วงก็ได้ทีนี้ถ้าเราไม่เอาไปปลูกไม่เอาไปบ่มเพาะปลูกลงดินนี่ความเจริญก็ดีความงอกเงยก็ดีความเจริญไพบูลย์ก็ดีหรือความที่จะเป็นต้นมะม่วงมันยังไม่มีเหตุมีปัจจัยขึ้นมาแล้วเนี่ยแม้เราได้เมล็ดมะม่วงไปก็ช่างถ้าเราไม่ปลูกลงดินไม่ใส่ปุ๋ยไม่พรวนดินไม่รดน้ำไม่ดูแลไม่ถอนรากชะพืชแล้วเมล็ดมะม่วงก็ไม่อาจที่จะแปลสภาพกลายเป็นต้นมะม่วงกลายเป็นหมากเป็นผลให้เราช่วงใช้ประโยชน์ได้ข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นบางทีเราฟังปัญหาหรือการแก้ปัญหาจากครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยเราไม่เอาไปขบคิดเราไม่เอาไปพิจารณาเราไม่เอาไปเรียนรู้นะเราฟังแล้วจะใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่เลย
อย่างนั้นอ่ะมันเหมือนกับว่าเราได้เมล็ดพันธุ์ของสติปัญญาไปแล้วได้เมล็ดพืชไปแล้วล่ะได้เมล็ดมะม่วงไปแล้วแต่เราไม่บ่มเพาะปลูกลงดินแล้วนี่เราก็ไม่อาจที่จะได้ประโยชน์จากการได้เมล็ดไปเหมือนกันฉันใดฉันนั้นเมล็ดพันธุ์ของปัญญาก็เหมือนกันนะการที่เราฟังแล้วใช่ว่าจะเชื่อโดยฝ่ายเดียวหรือใช่ว่าจะไม่เชื่อนะมันเหมือนพระสารีบุตรนะคนมีปัญญาจะเป็นอย่างนั้นนะพระสารีบุตรท่านฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยมีภิกษุมาถามนะว่าท่านสารีบุตรท่านเชื่อในคําสอนพุทธเจ้าไหมพระพุทธพระสารีบุตรว่าเรายังไม่เชื่อคำว่ายังไม่เชื่อนั้นก็แปลว่าเรายังไม่ได้ประจักษ์ยังไม่หาเหตุหาผลนะจะให้เราเชื่อโดยฝ่ายเดียวมันยังไม่ได้นะเขาก็เลยไปแจ้งพระพุทธเจ้าเลยว่าพระสารีบุตรเนี่ยไม่เชื่อธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยให้ไปเชิญนิมนต์พระสารีบุตรมาก็เลยถามสารีบุตรเธอได้ฟังคำสั่งคำสอนของเราแล้วเธอไม่เชื่ออย่างนั้นหรือพระสารีบุตรก็ว่ายังไม่เชื่อก็เพราะว่ายังไม่ได้ไต่ตรองยังไม่ได้ใคร่ครวญในสิ่งที่รับรู้ในสิ่งที่รับฟังแล้วจะเชื่อโดยฝ่ายเดียวนะเงินยังไม่ได้พระพุทธเจ้าก็เลยสรรเสริญพระสารีบุตรว่าพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญาก็นี่คือคนมีปัญญาจะเป็นอย่างนั้นก็คือเวลาฟังแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งไปเชื่อโดยฝ่ายเดียวหรือไม่เชื่อโดยฝ่ายเดียวนะแต่ให้เราเอาสิ่งนี้กลับไปพิจารณาไต่ตรองใคร่ครวญให้มันเกิดความประจักษ์แจ้งด้วยสติและปัญญาของเราเองด้วยเหตุด้วยผลของเราเองสมัยก่อนอาจารย์ก็เคยเทียบให้เราฟังว่ามันเหมือนส้มลูกหนึ่งอยู่ในมือเนี่ยทุกคนก็รู้ว่าส้มแต่ถ้าอาจารย์บอกว่าโยมส้มที่อยู่ในมืออาจารย์นี่นะมันหวานโยมก็ได้ฟังแต่ว่ามันหวานแต่ถ้าโยมยังไม่ได้ลิ้มรสของมันน่ะมันก็ยังไม่ลงใจหรอกคำว่าหวานของครูบาอาจารย์ที่ว่าหวานก็ช่างหรือแม้แต่อาจารย์บอกว่าส้มลูกนี้นะโยมมันเปรี้ยวแม้โยมจะฟังว่ามันเปรี้ยวก็ช่างแต่ยังไงถ้าโยมได้สัมผัสเข้าไปที่ลิ้นแล้วนี่ยังไม่ประจักษ์แจ้งด้วยตัวเองแล้วเนี่ยคำว่าหวานก็ดีคำว่าเปรี้ยวก็ดีนี่ก็ยังรอการพิสูจน์จากพวกเราอยู่ไม่ใช่ว่าเราจะเชื่อครูบาอาจารย์ว่าอาจารย์ว่าเปรี้ยวก็เปรี้ยวตามอาจารย์ว่าหวานก็หวานตามนะคำว่าเปรี้ยวหรือหวานเนี่ยถามใดถ้ามันยังไม่ประจักษ์แจ้งในจิตในใจแล้วตราบใดถ้ายังเลือดรสของมันยังไม่ถึงลิ้นของเราแล้วนี่เราจะเชื่อครูบาอาจารย์โดยฝ่ายเดียวก็ไม่ได้เราจะไม่เชื่อโดยฝ่ายเดียวก็ไม่ได้นะมันจะต้องนำไปประพฤติปฏิบัตินั่นหมายถึงว่าถ้าอาจารย์บอกว่าส้มลูกนี้นะโยมมันหวานโยมก็ต้องรู้จักเอาส้มลูกนี้นี่ในมือของอาจารย์ด้วยนี่แหละไม่ใช่ไปเอาส้มลูกอื่นนะถ้าอาจารย์บอกว่าส้มลูกนี้นะโยมมันเปรี้ยวส้มลูกนี้นะโยมมันหวานนั่นหมายถึงว่าไอ้ที่ว่าลูกนี้เนี่ยโยมก็ต้องเอาลูกนี้ไม่ใช่เอาลูกอื่นเพราะถ้าไปเอาลูกอื่นมามันก็ต้องเถียงกันสิไหนอาจารย์บอกว่าเปรี้ยวมันหวานอยู่นี่เห็นไหมไหนอาจารย์บอกว่าหวานมันจืดน่ะเห็นไหมนั่งไงอันเดียวกันโยมถ้าบอกว่าลูกนี้ก็คือลูกนี้ลูกนี้นั่นหมายถึงว่าลูกเดียวกันอาจารย์ชิมว่าเปรี้ยวโยมก็ไปชิมว่าอ๋อเปรี้ยวหมายถึงอาจารย์ว่าเปรี้ยวนั่นหมายถึงอย่างนี้แต่ถ้ายังไม่ชิมยังไงก็ช่างเถอะส้มยังไม่แก่เข้าปากยังไงก็ช่างเถอะเราก็ยังไม่ถึงน่ะคำว่ารสเปรี้ยวหรือรสหวานในสิ่งที่อาจารย์กล่าวข้อนี้ชั้นใดกว่าชั้นนั้นอันเดียวกันเนาะโยมก็ลองนำเอาเนี่ยในจุดประเด็นอาจารย์สอนให้เราวิธีคิดนะสอนวิธีคิดให้เราแม้อาจารย์พูดก็อย่าเพิ่งไปเชื่ออาจารย์ในสิ่งที่อาจารย์กล่าวในอาจารย์ในสิ่งที่อาจารย์แก้ปัญหานะให้เราได้นำความรู้ตรงนี้ไปขบคิดไปบ่มเพาะปลูกด้วยสติปัญญาของเราพระพุทธเจ้ากล่าวถึงบุคคลผู้มีปัญญาอยู่นะว่าบุคคลผู้มีปัญญาเป็นอย่างไรบ้างบุคคลไม่มีปัญญาเป็นอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้าว่ากล่าวว่าบุคคลผู้มีปัญญาหรือไม่มีปัญญาฟังจากจุดนี้บุคคลบางคนนี้เข้าไปนั่งใกล้ต่อสัตบุรุษต่อบัณฑิตนะเวลานั่งใกล้ต่อสัตบุรุษต่อบัณฑิตแล้วเนี่ยบุคคลคนนี้นั่งฟังธรรมอยู่ก็ดีเงี่ยสวดฟังธรรมอยู่ก็ดีแต่ขณะที่ฟังธรรมอยู่นั้นนะใจเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้เขามีความคิดไปเรื่องนั้นทีมีความคิดไปเรื่องนี้ทีมีความคิดไปบ้านก็ดีมีความคิดไปหาลูกหาผัวหาเมียก็มีอย่างเงี้ยบุคคลพวกนี้นั่งฟังธรรมอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าจิตใจไม่อยู่ตรงนี้พระพุทธเจ้าว่าคนฟังธรรมอย่างนี้ฟังธรรมไม่ฉลาดเพราะมันไม่ได้อรรถะไม่ได้ธรรมเห็นไหม
อันนี้คือบุคคลฟังธรรมหนึ่งไม่ฉลาดบุคคลที่สองก็ฟังธรรมอ่ะขณะที่ฟังธรรมไปด้วยนะก็ฟังธรรมฟังธรรมแล้วพิจารณาธรรมไปด้วยขณะที่ฟังธรรมไปด้วยพิจารณาธรรมไปด้วยนะเวลาฟังธรรมจบแล้วก็เข้าใจในจุดที่นั่งฟังธรรมอยู่ตรงนี้เนี่ยแต่เวลาฟังธรรมจบแล้วบุคคลคนนี้ออกจากครูบาอาจารย์ไปออกจากสัตบุรุษไปออกจากบัณฑิตไปแล้วกลับไปบ้านไปเรือนแล้วกลับไม่ใส่ใจไม่โยนิโสไม่มัสิการธรรมหรือคำสอนของครูบาอาจารย์หรือคำสอนของสัตบุรุษหรือบัณฑิตบุคคลเหล่านี้มันเหมือนกับพระพุทธเจ้ากล่าวว่าออกไปแล้วออกไปเลยถ้าเป็นว่าอาหารอยู่ตรงหน้าแล้วเนี่ยมันวางอยู่ที่ตักแล้วเวลาลุกออกไปก็ทิ้งอาหารนี้ไปเลยไม่ได้เอาอาหารนี้ไปกินที่บ้านด้วยนั่นหมายถึงว่าตอนฟังก็ตั้งใจฟังอยู่ดอกนะพิจารณาธรรมก็พิจารณาไปด้วยอยู่ดอกเข้าใจธรรมก็เข้าใจอยู่ดอกแต่เวลาลุกออกจากจุดนี้ไปแล้วกลับบ้านกลับเรือนแล้วไม่โยนิโสไม่มนสิการไม่ตามรู้ตามระลึกถึงซึ่งธรรมหรือคำสั่งสอนหรือสิ่งที่เราเข้าใจแล้วนั้นให้เนืองๆนะอันนี้แปลว่าก็อยู่ในปัญญาชั้นกลางคนหนึ่งอยู่ปัญญาชั้นเลวก็คือไม่ใส่ใจเลยฟังไปเฉยๆนี่แหละเข้าฟาธรรมนะพ่อแม่ฟังพามาฟังธรรมก็มาพ่อแม่มาเข้าวัดก็มาแต่ไม่ใส่ใจอะไรหรอกฟังไปเฉยๆไม่รู้เรื่องอันนี้เราต้องเข้าใจอีกคนหนึ่งคือไม่มีปัญญาอีกคนมีปัญญาชั้นกลางก็คืออย่างนี้ฟังก็เข้าใจอยู่พิจารณาไปด้วยขณะที่ฟังเทศฟังธรรมพิจารณาไปด้วยไต่ตรองไข้ครวญไปด้วยนะแต่เวลากลับบ้านกลับเรือนเนี้ยไม่อยู่ในโสมไม่มาสิการไม่ใส่ใจไม่ตามระลึกถึงซึ่งธรรมหรือคำสั่งสอนนั้นหรือความเข้าใจนั้นอันนี้ท่านว่าปัญญาของคนชั้นกลางส่วนปัญญาของผู้ฉลาดเป็นอย่างไรผู้มีปัญญานั้นเป็นอย่างไรท่านว่า1ฟังก็ใส่ใจที่จะฟังด้วยเงี่ยสูดเข้าฟังด้วยนะขณะที่ฟังไปแล้วก็มีมนสิการด้วยไต่ตรองใคร่ครวญในธรรมนั้นด้วยนะรู้เห็นตามธรรมนั้นด้วยนะแต่เวลาออกจากครูบาอาจารย์ไปแล้วออกจากสถานที่ตรงนี้ไปแล้วกลับไปบ้านไปเรือนนั้นเขาก็ยังตามระลึกได้อยู่ซึ่งธรรมหมวดนั้นนะตามพิจารณาอยู่ซึ่งธรรมหมวดนั้นนะแล้วมีมนสิการต่อธรรมหมวดนั้นบ่อยๆเนืองๆเป็นผู้เจริญในธรรมเหล่านั้นนะแล้วก็นำธรรมหรือข้อประพฤติปฏิบัติในธรรมหรือคำสั่งสอนเหล่านั้นน้อมนำไปประพฤติปฏิบัตินี่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นบุคคลผู้ฉลาดนั่นหมายถึงอะไรท่านเรียกว่าเหมือนบุคคลมาเจอกับข้าวนะคนโง่คนแรกเหมือนบุคคลเนี่ยมาเจอกับข้าวนะหิวกระหายแล้วมาเจอกับข้าวเมื่อมาเจอกับข้าวแล้วกับข้าววางอยู่ตรงหน้ากับไม่ใส่ใจในการทานกับไม่ใส่ใจในการกินอันนี้คืออย่างนี้เขาไม่ใส่ใจในการทานเขาไม่ใส่ใจในการกินอันนี้คือเห็นกับข้าวแต่ไม่ได้กินอันนี้คือเหมือนนั่งฟังธรรมนั่นแหละแต่ไม่ใส่ใจที่จะฟังหนึ่งไม่ใส่ใจที่จะมานสิการหนึ่งไม่ใส่ใจที่เงี่ยสูดเข้ารับฟังนะเนี่ยนี่คือคนโง่คนหนึ่งเหมือนคนมาหิวกระหายมาแล้วแหละมาเห็นกับข้าววางอยู่ตรงหน้าอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าคนนั้นไม่กินข้าวอาการที่เห็นกับข้าวเฉยๆไม่ได้กินข้าวนั่นก็คือกับข้าวนั้นก็ดีอาหารนั้นก็ดีไม่อาจที่จะยังประโยชน์ให้สำเร็จประโยชน์ในการดับทุกข์แก่บุคคลนี้ได้อันนี้คนหนึ่งคือคนโง่คนมีปัญญาชั้นกลางนั้นอย่างไรก็เหมือนคนมาเห็นกับข้าวนั่นแหละโยมทีนี้หิวกระหายมาเห็นกับข้าวแล้วอาหารวางอยู่ตรงนี้แล้วขณะที่เห็นกับข้าวด้วยอาหารวางอยู่ตรงนี้กินด้วยเนี่ยไม่ใช่มากินนะกินด้วยกินอาหารนี้ด้วยทานอาหารนี้ด้วยแต่เมื่อกินอาหารนี้แล้วทานอาหารนี้แล้วอิ่มแล้วนะคนคนนี้ลุกกลับไปเลยนั่นหมายถึงว่าไม่ได้นำอาหารนี้ติดตัวไปขณะที่เดินทางหรือติดตัวไปในการกลับบ้านอันนี้คือบุคคลที่สองคือกินอาหารตรงนี้แหละอิ่มแล้วอิ่มแล้วก็แล้วเลยนะอันนี้คือปัญญาชั้นกลางนั่นหมายถึงว่ารับฟังตรงธรรมตรงนี้พิจารณาธรรมตรงนี้ใคร่ควรทำตามธรรมในปัจจุบันขณะนี้ตามที่ครูบาอาจารย์กล่าวเล่าสอนตามที่สัตบุรุษบัณฑิตกล่าวเล่าสอนแต่ว่าเวลาออกจากจุดนี้ไปแล้วเขาก็ไม่น้อมธรรมนี้ไปประพฤติปฏิบัติไม่นำธรรมนี้ไปไข้ครวญไปไต่ตรองไปโยนิโสมนสิการธรรมคือเหมือนกินข้าวแล้วก็ออกไปเลยส่วนคนที่มีปัญญาชั้น3มีปัญญามากคนนี้เหมือนกับว่าหิวกระหายมาแล้วด้วยหนึ่งมาเจออาหารด้วยหนึ่งแล้วได้ทานอาหารนี้ด้วยหนึ่งแต่เมื่อทานอาหารนี้แล้วเขาก็สามารถที่จะเก็บกักอาหารเหล่านี้กลับไปกินในบ้านในเรือนด้วยอันนี้คือลักษณะของผู้มีปัญญานั่นหมายถึงว่า
ฟังธรรมด้วยหนึ่งตั้งใจฟังธรรมด้วยหนึ่งเงี่ยสูตรเข้ามาฟังธรรมด้วยหนึ่งขณะฟังธรรมก็พิจารณาไตร่ตรองใคร่ครวญในธรรมนี้ด้วยหนึ่งมนสิการในธรรมนี้ด้วยหนึ่งนะเวลาออกจากจุดนี้ไปแล้วกลับบ้านกลับเรือนแล้วก็ยังน้อมนำธรรมที่ตัวเองเข้าใจก็ดีน้อมนำธรรมนะที่ตัวเองฟังก็ดีมนสิการธรรมตามธรรมที่ตัวเองรู้ตัวเองเห็นก็ดีนะและเจริญในธรรมอย่างนี้บ่อยๆแล้วน้อมนำธรรมนี้ไปประพฤติปฏิบัตินั่นก็หมายถึงว่าบุคคลคนนี้เป็นผู้มีปัญญาดีด้วยเป็นผู้มีปัญญามากด้วยอันนี้เราต้องเข้าใจในลักษณะนะของการฟังเทศฟังธรรมเนาะเพราะว่าอาจารย์ถึงว่าไม่อยากให้ญาติโยมฟังธรรมแล้วมันจบตรงนี้มันเหมือนคนมาเห็นกับข้าวแล้วเนี่ยฟังไปเฉยๆเขาฟาธรรมเขาพาฟังก็ฟังไปอย่างนั้นเนี่ยแต่ขณะที่ฟังไม่ไต่ตรองไข้ควรในธรรมหรือแม้ไต่ตรองไข้ควรในธรรมอยู่ขณะที่ฟังนี้แต่เวลาเลือกฟังครูบาอาจารย์แล้วเขากลับไม่ตามมนสิการไม่ตามระลึกรู้ไม่ตามระลึกถึงไม่มนสิการถึงคำสอนครูบาอาจารย์น่ะแปลว่านั่นเราไม่ได้เตรียมเสบียงเราไม่ขนเสบียงเราไม่เอาอาหารกลับบ้านไปด้วยนี่ปัญญาของเรามันก็สุดแค่นั้นคือลักษณะของผู้มีปัญญาเราต้องเรียนรู้ว่าฟังแล้วอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่ฟังนะมันจะต้องเอาสิ่งนี้ไปเรียนไปรู้ไปพิจารณาไตร่ตรองใคร่ครวญก่อนนะทีนี้อาจารย์จะมาตอบปัญหาในเรื่องของที่ญาติโยมถามมาเนาะโยมเขาถามว่าพวกผู้มีอภิญญาสามารถถอดจิตได้ไหมสมัยก่อนเนี่ยเราจะฟังเรื่องของการถอดจิตนะของนักภาวนาหรือครูบาอาจารย์บางองค์คำว่าถอดจิตได้ไหมเนี่ยผู้มีอภิญญานะมีพวกมีอภิญญาก็ไม่ใช่ว่าตัวอภิญญา5นี้มันจะถอดจิตได้ทุกคนคำว่าถอดจิตเนี่ยมันหมายถึงว่าของพวกมโนมยิทธินะมโนมยิทธิเนี่ยคือพวกที่ใช้ถ้าในคำถามนี้นะนั่นก็คือพวกที่ถอดจิตส่วนพวกตาทิพย์มันถอดจิตไม่ได้นะพวกตาทิพย์ก็ดีนะพวกหูทิพย์ก็ดีพวกตัวอภิญญา5น่ะมันจะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่ามโนมยิทธิพระพุทธเจ้าก็เทียบให้ฟังอยู่มันเหมือนกับบุคคลซักหญ้าไส้หญ้าป้องออกจากหญ้าป้องตัวมโนมยิทธินี่นะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าตัวนี้ไม่เกี่ยวกับความเป็นพระอริยะนะไม่ใช่ว่าพวกได้มโนมยิทธิหรืออภิญญานี่จะเป็นพระอริยะมันไม่ใช่เราต้องเข้าใจจากจุดนี้ก่อนเพราะว่าตัวมโนมยิทธิก็ดีตัวตาทิพย์ก็ดีตัวหูทิพย์ก็ดีตัวดักจิตดักใจก็ดีตัวระลึกชาติก็ดีนะตัวดำดินบินบนก็ดีพวกอภิญญา5ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นโลกียะเป็นอภิญญาของที่เกิดจากฌานหรือสมาบัติไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับพระอริยะเลยนะแม้พระอริยะที่ได้ก็มีอยู่หรือพระอริยะที่ท่านไม่ได้ก็มีอยู่แต่ตัวอภิญญาเนี่ยตัวอภิญญา5เนี่ยไม่เกี่ยวกับว่าต้องเป็นพระอริยะไม่เกี่ยวเพราะว่าตัวอภิญญา5นี้เนี่ยพวกฤาษีชีภัยสมัยก่อนเนี่ยเขาก็มีกันไอ้มโนมยิทธิเนี่ยก็มีกว่านั้นด้วยพวกหูทิพย์พวกตาทิพย์พวกระลึกชาติได้นะพวกอิทธิวิธีนะพวกอาทิสนาปฏิหารเหล่านี้เนี่ยไอ้ดักจิตดักใจ1หูทิพย์1ตาทิพย์1ดำดินบินบนหรือแทรกแผ่นดิน1หรือเหาะ1แล้วก็อันนี้เนี่ยคือมโนมยิทธินี่ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นโลกียะมันเป็นโลกียะพวกอภิญญาเหล่านี้เนี่ยพวกที่พวกเทวดาพวกนาคยักษ์คนทันเหล่านี้ก็สามารถที่จะกระทำได้ในตัวนี้นะในตัวอภิญญา5เนี่ยนะแล้วแต่ว่าพวกเขาจะบ่มอุปนิสัยมาอย่างไรเท่านั้นเองแต่เราต้องอธิบายก่อนว่าไม่ใช่ว่าตัวไอ้มโนมยิทธิหรือตัวอภิญญา5เนี่ยเป็นของพระอริยะไม่ใช่พระอริยะมีก็ได้แล้วแต่อุปนิสัยท่านหรือไม่มีก็ได้นะ
มันไม่ได้เกี่ยวว่าบุคคลที่เป็นอย่างนี้มีอภิญญา5นี้คือพระอริยะมันไม่ใช่มีก่อนพระพุทธเจ้าเกิดแม้พระพุทธเจ้าเราก็ดีท่านก็มีอภิญญาในสมบัติส่วนนี้คืออภิญญา5ในส่วนนี้มาแล้วนะสมัยก่อนท่านเป็นฤาษีเห็นไหมสมัยก่อนเพราะเราพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระโพธิสัตว์น่ะห่อเข้าไปในหน้าต่างน่ะไปหาว่าจะไปบิณฑบาตว่าจะไปรับพระตาหารนั่นแหละขณะเหาะไปเนี่ยพระมเหสีของพระเจ้าพรหมทัตรีบลุกขึ้นตกใจภาพหลุดลุ่ยนี่ขณะที่เหาะนั่นเหาะไปนั่นน่ะแต่เวลาขากลับมาต้องเดินลงบันไดมาเพราะว่าชานมันเสื่อมอันนี้ก็คือพวกสมบัติสิ่งนี้มันมีอยู่แล้วก็ในทิฏฐิ62อย่างนี้ในพวกทิฏฐิ62เนี่ยในพรหมชานสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าจะกล่าวถึงทิฏฐิ62นั่นหมายถึงว่าพวกเจโตสมาธิเหล่านี้ก็สามารถระลึกชาติได้อันเนี้ยสิ่งแต่สิ่งเหล่านี้ถึงบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับความเป็นพระอริยบุคคลแต่เป็นฌานวิสัยเป็นโลกียวิสัยวิสัยของผู้ได้ฌานอาจจะมีระลึกชาติได้บ้าง1อาจจะได้ตาทิพย์ได้บ้าง1อาจจะได้หูทิพย์ได้บ้าง1อาจจะดำดินบินบนได้บ้าง1หรืออาจจะเนี่ยมโนวยิทธิเนี่ยเนี่ยได้1คือตัวอภิญญา5นี่แหละทีนี้ที่โยมเขาถามว่าผู้มีอภิญญาเนี่ยผู้ที่มีสมาธิเนี่ยสามารถถอดจิตได้ไหมตัวนี้ถ้าว่าถอดจิตนี่เราต้องหมายถึงเอาตัวมโนมยิทธินะเดี๋ยวเอามโนมยิทธิคือฤทธิ์ทางใจตรงนี้พระพุทธเจ้าว่าเปรียบท่านเปรียบฤทธิ์ทางใจคือมโนมยิทธิตรงนี้เหมือนบุคคลถอดไส้หญ้าป้องออกจากหญ้าป้องนะนั่นหมายถึงว่ารูปนี้ก็มีอยู่ที่ตั้งอยู่ตรงนี้แต่จิตนั้นน่ะมันไปสร้างอัตลักษณ์ใหม่ที่ออกจากรูปนี้แหละที่ออกจากรูปนี้แหละเราอาจจะเรียกว่าจิตก็ได้เนี่ยในตัวมโนมยิทธิเนี่ยอาจจะไปที่สวรรค์ก็ได้อาจจะไปท่องสวรรค์ก็ได้อาจจะไปในสถานที่ต่างๆก็ได้แต่จะไปสร้างอัตภาพขึ้นมาอีกอัตภาพหนึ่งนะคือใครคนคนนี้แหละแต่เป็นอัตภาพที่มาจากฤทธทางใจท่านว่าพวกมีฤทธิ์ทางใจเนี่ยไอ้ที่เราถามมาอย่างนี้ก็คือการถอดจิตในไนยะของมโนมยิทธิผู้ได้มโนมยิทธิผู้ได้อภิญญาในส่วนของมโนมยิทธิในจุดนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เลยเทียบให้ฟังหลายอย่างอยู่นะหนึ่งเหมือนกับบุคคลถอดไส้หญ้าป้องออกจากหญ้าป้องหนึ่งนะไส้หญ้าป้องอย่างหนึ่งหญ้าป้องอย่างหนึ่งแต่ไส้หญ้าป้องก็ถอดออกมาจากหญ้าป้องนั่นแหละนี่สองพระพุทธเจ้าเทียบเหมือนกับมีดถอดออกมาจากฝักมีดอย่างหนึ่งฝักอย่างหนึ่งแต่มีดก็ถอดมาออกจากฝักนั่นแหละสามพระพุทธเจ้าเทียบเหมือนกับว่าดึงงูออกมาจากคล้องคล้องอย่างหนึ่งงูอย่างหนึ่งนะแต่งูก็ออกมาจากคล้องนี่แหละข้อนี้ฉันใดฉันนั้นอันเดียวกันคือขณะที่ผู้ได้มโนมยิทธิได้ฤทธิ์ทางใจก็รูปก็นั่งอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเวลาระลึกหรือน้อมจิตไปในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะก็จิตที่น้อมไปในปัจจุบันขณะนี้แหละมันไปสร้างอัตลักษณ์ขึ้นมาอีกอัตลักษณ์หนึ่งคืออัตลักษณ์ที่ขายรูปนี้แต่รูปนี้ก็ยังอยู่ตรงนี้เหมือนหญ้าป้องมันอยู่ตรงนี้แต่ถอดไส้มันออกนะหรือว่าฝักมีดมันอยู่ตรงนี้แต่ถอดมีดออกจากฝักเห็นไหมจิตของพวกได้มโนมยิทธิก็ฉันใดก็ฉะนั้นนะบางทีจะมีพระอริยบุคคลบางองค์นะที่ท่านเป็นพระอริยด้วยแล้วก็ได้มโนมยิทธิด้วยเราจะเห็นว่ามีพระอริยบางองค์นะไปเทศให้เทวดาฟังก็มีแต่บางองค์ที่ไปเทศให้เทวดาฟังอย่างนี้จะไปด้วยอย่างไร1ไปด้วยพร้อมกับมหาพุทธรูป4อย่างพระพุทธเจ้านะพระโมคคัลลานะนะที่เอาปลายเท้าไปเขย่าปราสาทของสักกะเทวราชหรือพระพุทธเจ้าไปเทศให้แก่เทวดาฟังเนี่ยหรือแม้พระพุทธเจ้าไปเทศให้แม่ของตัวเองที่เป็นเทพบุตรอยู่ฟังตรงนั้นพระพุทธเจ้าไปทั้งตัวเลยถ้าพูดนะอันนี้คือเอาตัวไปหมดเลยเนี่ยนะเอาตัวไป
พระโมคคัลลานะที่ไปเอาหัวแม่เท้าไปขย่มปราสาทของสักกะเทวราชก็ไปทั้งตัวเนาะไม่ได้เอาแบบไปแบบมโนมยิทธิแต่ถ้าไปแบบมโนมยิทธิก็จะมีภิกษุบางเหล่าบางองค์นะที่มีฤทธิ์เหลือส่วนนี้แต่เป็นพระอริยะด้วยก็พระอริยะเหล่านี้แหละบางองค์นะที่มีมโนมยิทธิแล้วก็เป็นพระอริยะด้วยภิกษุบางองค์เหล่านี้แหละที่ไปเทศไปแสดงธรรมให้แก่เทวดาฟังนะในชั้นไหนก็ตามเถอะก็เทวดาเหล่านี้ที่ได้ฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมก็มีเนี่ยที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่ามีเทวดาบางเหล่าบางจำพวกบางตนศรัทธาในพระพุทธศาสนาด้วยบวชในพุทธศาสนาด้วยเพ่งพิจารณาในอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยนะแต่ขณะนั้นเขายังไม่ได้บรรลุธรรมนะก็เลยตายก่อนเมื่อตายแล้วภิกษุเหล่านี้ไปจุติไปอุบัติไปจุติไปอุบัติเป็นเทวดาเมื่อไปเป็นเทวดาแล้วเนี่ยก็ดำเนินชีวิตใช้ชีวิตอยู่ในความเป็นเทวดานั้นเสวยสุขอยู่ในความเป็นเทวดานั้นทีนี้ไอความหลงลืมด้วยสติกับสัมปชัญญะในส่วนที่ศึกษาทำใครควรทำในส่วนของโลกุตระเนี้ยไม่อาจที่จะระลึกได้ก็มีภิกษุที่เป็นพระอริยะท่านมีฤทธิ์ท่านก็ขึ้นไปในพิภพหรือว่าเทวดาในชั้นนั้นสวรรค์ในชั้นนั้นเมื่อไปแสดงธรรมอยู่นี่เทวดาองค์นี้เทพบุตรองค์นี้ขณะได้ฟังธรรมนั้นก็พลอยให้มีสติกับสัมปชัญญะมนสิการได้ซึ่งคำสอนมนสิการได้ซึ่งสัตธรรมขณะที่ฟังธรรมไปนั้นน้อมจิตไปกับธรรมนั้นมนสิการเปลี่ยนไปในธรรมนั้นเทพบุตรนั้นก็บรรลุธรรมนะขณะที่เป็นเทพบุตรอยู่คือเป็นเทวดาอยู่ในชั้นนั้นสิ่งที่กล่าวในจุดนี้ก็คือภิกษุผู้มีมโนมยิทธิหนึ่งคือมีฤทธิ์ทางใจอัตภาพตัวเองคือสร้างอัตภาพมาอีกอัตภาพหนึ่งจากฤทธิ์ของตัวเองและอาศัยอัตภาพนั้นแหละไปสู่เมืองสวรรค์บ้างนะไปแสดงธรรมแก่ภิกษุไปแสดงธรรมแก่เทวดาทั้งหลายเหล่านั้นบ้างอันนี้คือไปด้วยฤทธิ์หนึ่งสองไปทั้งตัวเลยก็มีนะเอาทั้งตัวไปที่กล่าวไว้ถึงว่าพระพุทธเจ้าก็ไปทั้งตัวพระโมคคัลลานะนี่ก็ไปทั้งตัวเลยเอามหาพุทธรูปส่วนนี้ไปด้วยนะไปเมืองสวรรค์นั่นแหละแต่ภิกษุที่เรียกว่ามโนมยิทธินี้มีฤทธิ์ทางใจนี้ถอดจิตได้นี้ที่เรากล่าวนั้นหมายถึงว่ารูปนั่งอยู่ตรงนี้กำลังทรงสมาบัติอยู่ตรงนี้ขณะที่เข้าสมาบัติอยู่ทรงสมาบัติอยู่นะขณะที่ทรงสมาบัติเข้าสมาบัติอยู่ในขณะนั้นน้อมจิตไปได้น้อมจิตนะไปสวรรค์พอน้อมจิตไปในส่วนนั้นก็ไปสร้างอัตลักษณ์ขึ้นมาไหนเขาเรียกว่าสร้างอัตภาพที่เกิดจากใจสร้างอัตภาพที่เกิดจากฤทธิ์คือกำลังสมาบัติกำลังฌานของตัวเองอันนี้ถ้าว่ามโนวิจิตินี่คือมโนวิจิติถ้าจะตอบว่าได้มันก็ได้ในส่วนของผู้มีมโนวิจิติหนึ่งแล้วไอ้ที่จะไปเทศเนี่ยไปแสดงธรรมเนี่ยไปสั่งสอนธรรมเนี่ยก็ต้องเป็นพระอริยะแต่มโนมยิทธิเนี่ยไม่จำเพาะว่าเป็นพระอริยะไงโลกียะก็ได้ไงอาจารย์ถึงบอกว่าไอตัวมโนมยิทธิคือฤทธิ์ทางใจนี้ไม่ได้กล่าวในไนยะของความเป็นพระอริยะจะเป็นพระอริยะก็ได้ไม่เป็นพระอริยะก็ได้เพราะมันเป็นฌานวิสัยวิสัยของผู้ได้ฌานแต่วิสัยของผู้ได้ฌานก็ไม่ใช่ว่าผู้ได้ฌานทุกคนจะได้มโนมยิทธิไม่ใช่มันจะต้องลงเข้าไปที่อุปนิสัยหรือวาสนาที่เขาสะสมมาเราต้องเข้าใจส่วนนี้เหมือนอะไรอ่ะเหมือนพระอนุรุทธะพระอนุรุทธะเนี่ยท่านได้ตาทิพย์ถามว่าพระพุทธเจ้าสอนพระอนุรุทธะให้ได้ตาทิพย์ไหมไม่ได้สอนนะเพราะว่าโดยอุปนิสัยแล้วโดยวาสนาแล้วพระอนุรุทธะนี่เคยเป็นสักกะเทวราช มาหลายภพหลายชาติแล้วแหละ
ด้วยกำลังของอุปนิสัยก็ดีกำลังของวาสนาก็ดีที่เคยสะสมมาเนี่ยพระอนุรุทธะนี่ก็เลยได้ตาทิพย์ได้ตาทิพย์ก่อนยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยนะพระอนุรุทธะนี่ได้ฌานได้สมาบัติเมื่อได้ฌานได้สมาบัติแล้วก็เลยตัวเองก็เลยได้ตาทิพย์มาด้วยเห็นไหมนี่คือพระอนุรุทธะแต่เมื่อแม้แต่ท่านได้บรรลุธรรมแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วตาทิพย์มันก็ไม่เสื่อมหรอกนั่นก็คืออุปนิสัยของคนมันจะมีความแตกต่างกันพระอนุรุทธะมีตาทิพย์ได้ตาทิพย์แต่พระอนุรุทธะไม่ได้มโนมยิทธินะพวกอภิญญา5เนี่ยทุกคนเนี่ยจะได้มีวาสนาออกมาแต่ละอย่างเท่านั้นเองอย่างพระอนุรุทธะนี่ก็ใช่ว่าจะมีฤทธิ์เหมือนพระโมคคัลลานะไม่ใช่นะคนละอย่างกันพระโมคคัลลานะแม้มีฤทธิ์มีเดชพระอนุรุทธะจะเก่งจะได้ตาทิพย์พระโมคคัลลานะจะเกณฑ์เรื่องฤทธิ์หรืออภิญญาอันนี้คือทุกคนจะมีอุปนิสัยที่แตกต่างกันบางคนก็เล่นฤทธิ์ได้หลากหลายมากบางองค์ก็ได้มโนมยิทธิแต่ได้แต่ละอย่างอย่างหนึ่งสองอย่างก็แล้วแต่วาสนาของท่านอันนี้ก็เลยเรียกว่าอุปนิสัยละกันเป็นอุปนิสัยเนาะอันนี้ถ้าจอดจิตได้ก็คือพวกได้มโนมยิทธิอันนี้ถอดจิตได้เนาะส่วนข้อที่สองเนี่ย โยมถามว่าคนตายเนี่ยคนตายเนี่ย จิตออกจากร่างอย่างไรเนี่ยเราเคยเห็นแต่ในหนังหรือเปล่าเนี่ยในหนังจะเป็นยังไงในหนังอ่ะเวลาคนตายจะมีเหมือนกับดวงวิญญาณใช่ไหมเหมือนวิญญาณที่ลุกออกจากร่างไปอย่างนั้นใช่ไหมในขณะที่ลุกออกจากร่างแล้วกลับมามองเห็นตัวเองนั่งอยู่หรือนอนอยู่ตายอยู่น่ะกำลังนอนตายอยู่น่ะในไนยะของเราไปคิดว่าจิตมันออกจากร่างอย่างนั้นใช่ไหมอันนั้นหนังนะหนังจะมีไนยะอย่างนั้นเขาต้องสร้างออกมาเป็นไนยะให้รู้ว่าไอ้ที่นอนตายคือคนหนึ่งไอ้ที่แทรกออกจากร่างขึ้นมานั่นคือวิญญาณแล้วเขาไปบัญญัติว่านั่นเนี่ยคือวิญญาณออกจากร่างออกมาอย่างนั้นรูปออกมาอย่างนั้นก็เลยมีคำถามว่ากูว่าไอ้จิตที่ออกจากร่างนี้ออกอย่างไรแต่ในนัยยะของความเป็นจริงแล้วจิตไม่ได้ออกไปอย่างนั้นไงไม่ได้ลุกแทรกออกมาจากตัวเองอย่างนั้นมันไม่ใช่คำว่าจิตออกจากร่างนี้ก็ปัจจุบันขณะนี้ปัจจุบันนะปัจจุบันเอาง่ายๆโยมลองน้อมจิตไปอย่างโยมนั่งอยู่ตรงเนี้ยโยมลองน้อมจิตไปแล้วลึกถึงห้องนอนของเราสิขณะที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เราน้อมจิตไปที่บ้านห้องนอนของเราอ่ะน้อมจิตไปที่ห้องนอนของเราขณะที่เราน้อมจิตไปที่ห้องนอนของเรานั้นน่ะขณะที่น้อมจิตไปที่ห้องนอนนั้นแล้วเรานั่งอยู่จริงน้อมจิตไปอย่างนั้นน่ะแล้วอาจารย์ก็เลยถามเราว่าจิตที่ออกจากร่างเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่ามโนวิญญาณน้อมจิตไปแล้วลึกถึงน่ะนวงจิตไปมนสิการจิตไปขณะที่เรานั่งอยู่ตรงนี้แท้ๆเนี่ยแล้วเราลึกถึงห้องเราอาการที่เราระลึกถึงห้องเราอย่างนั้นน่ะถามว่าจิตเราออกจากร่างยังไงจิตก็คือวิญญาณนะวิญญาณก็ได้หนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าวิญญาณมโนใจจิตเนี่ยเรียกอย่างนี้จะเรียกจิตก็คือตัววิญญาณจะวิญญาณก็คือจิตจะมโนก็คือวิญญาณจะเรียกอย่างไรก็ช่างเหมือนอย่างนี้เหมือนอย่างนี้อาจารย์เทียบคำว่าวิญญาณให้ฟัง
จิตก็ดีมโนก็ดีวิญญาณก็ดีจักษุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณเนี่ยคำว่าวิญญาณวิญญาณเนี่ยมันไม่ใช่จะเป็นตัวเป็นบุคคลเป็นตัวตนที่จะลุกออกจากร่างนะก็เหมือนเรานั่งอยู่ตรงนี้เราลึกเข้าไปในห้องเราเนี่ยความที่เรานั่งอยู่ตรงนี้แท้ๆนั่งฟังอาจารย์อยู่แท้ๆเนี่ยเราลึกเข้าไปในห้องเราถามว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้ความระลึกได้ของเรานั่นเนี่ยเป็นมโนวิญญาณธาตุรู้นั่นแหละเราลึกเข้าไปในห้องขณะก็ลึกเข้าใจไปในห้องปุ๊บก็มานั่งฟังอาจารย์อยู่ตรงนี้ขณะที่เราตั้งใจฟังอาจารย์อยู่ตรงนี้มันก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นสูตะวิญญาณหรือเราลึกถึงรถของเราสิแล้วลึกเข้าไปในรถเราสิแล้วลึกได้ไหมเข้าไปในรถเราความที่เราลึกเข้าไปในรถขณะที่เรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วถามว่าวิญญาณเนี่ยมันออกจากร่างอย่างไรวิญญาณมันสับมันเปลี่ยนมันทำหน้าที่ของมันอย่างแป๊บเดียวเรามานั่งฟังอาจารย์อยู่เนี่ยวิญญาณมันกลับมาแล้วนะมันกลับมาเป็นโสตวิญญาณเมื่อกี้เนี่ยมโนวิญญาณมันดับไปแล้วนะมาเป็นโสตวิญญาณฟังอาจารย์นะขณะได้กลิ่นหอมปุ๊บเนี่ยที่โชยเข้าจมูกเราเนี่ยอันนี้มันเป็นคานะวิญญาณแล้วก็วิญญาณมันเกิดมันดับมันแปรมันเปลี่ยนอย่างนี้เนี่ยนะก็นี่ถามว่าวิญญาณจะออกจากร่างอย่างไรวิญญาณมันมีความเกิดและความดับอยู่ในตัวของมันวิญญาณใช่ว่าจะลุกออกจากร่างของเราไปอย่างนั้นตายแล้ววิญญาณจะออกจากร่างเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ตายหรือเป็นอยู่ตอนนี้ก็คือกันเมื่อเป็นอยู่ตอนนี้เราระลึกถึงคนนั้นบ้างระลึกถึงเรื่องราวในตอนนั้นตอนนี้บ้างนะระลึกถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้บ้างระลึกถึงบ้านเราบ้างระลึกถึงห้องบ้างระลึกถึงรถบ้างระลึกถึงสิ่งที่อยู่ในรถบ้างไอ้ความระลึกได้อย่างนั้นแหละอันนั้นก็คือวิญญาณแล้วก็ถามว่าแล้ววิญญาณมันออกยังไงก็นี่ไงมันออกทางตามันออกทางหูตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าว่าจะออกมันก็ไม่ใช่ถ้าว่าจะไม่ออกมันก็ไม่ใช่ไอ้ที่เราฟังอาจารย์อยู่เนี่ยขณะที่นั่งฟังตั้งใจฟังอยู่ตรงนี้เราอาจจะระลึกถึงเรื่องเมื่อเช้านี่ก็ได้นะมันออกไปแล้วนั่นน่ะมารู้สึกตัวอีกทีมาตั้งใจฟังปุ๊บเนี่ยยุงกัดคันอยู่ตรงนี้เราเลือกฟังอาจารย์แล้วใส่ใจมายุงกัดมันคันตรงนี้เกาตรงเนี้ยอันนี้มันออกไปแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวมารู้สึกตัวใหม่ก็ฟังใหม่อย่างเงี้ยถามว่าวิญญาณเนี้ยมันเปลี่ยนมันผัดเปลี่ยนนะจากสู่วิญญาณบ้างโสตวิญญาณบ้างคานวิญญาณบ้างชิวหาวิญญาณบ้างกายวิญญาณบ้างมโนวิญญาณบ้างวิญญาณไม่ได้ลุกออกจากร่างเป็นตัวเป็นตนอย่างนั้นวิญญาณไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่จะลุกออกจากร่างได้อย่างนั้นคนเวลาตายกับตอนมีชีวิตอยู่เหมือนกันบางทีเราจมในเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่งจมกับความคิดอยู่นะจมกับความทุกข์อยู่นะเอาไงว่าตกนรกนั้นมันตกอย่างไรจิตที่ตกนรกนั้นเป็นอย่างไรออกจากร่างอย่างไรบางทีที่เราโกรธเราเกลียดอยู่บางทีมันเหงามันเศร้านั่งทุกข์อยู่คนเดียวนั่งระลึกถึงเรื่องราวในอดีตเรื่องระลึกถึงเรื่องราวเมื่อเช้านี้ที่เราโต้เถียงกันที่เราด่าทอกันนะนะที่ประชดประชันกันที่พูดกระแทกแดกดันกันทำให้ตัวเองเจ็บทำให้ตัวเองปวดทำให้ตัวเองทุกข์นะขณะที่นั่งไปคิดถึงเรื่องราวในอดีตคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมานะคิดถึงเรื่องราวที่กระทบกระแทกกันกับสามีก็ได้จากภรรยาก็ได้กับลูกกับเมียก็ได้ขณะที่เรานั่งนำดิติตรึกนั่งคิดระลึกได้ซึ่งเรื่องราวเก่าๆที่ผ่านมาเรื่องเมื่อเช้านี่เรื่องเมื่อวานนี่ขณะนั่งดำดิติตรึกไปนี่น้ำตามันไหลออกมาเนี่ยน่ะน้ำตามันไหลออกมามันทุกน้ำตาไหลออกมาตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยถามว่าตรงนี้วิญญาณน่ะวิญญาณเนี่ยมันได้อารมณ์แล้วมันเสวยอารมณ์แล้วเนี่ยวิญญาณนี้ได้อารมณ์ของความทุกข์เป็นอาหารเมื่อความทุกข์นี้เกิดขึ้นแล้วนี่มันเสวยอารมณ์แล้วนี่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทุกขโทมนัสนี่เกิดขึ้นแล้วความที่มันตกนรกนี่มันตกแล้วนะเนี่ยไอ้นี่ถามว่าวิญญาณเนี่ยมันตกนรกเนี่ยมันตกนรกอย่างนี้แล้วทุกข์ที่มันเสวยนี่มันเสวยอย่างนี้เสวยไม่เสวยก็น้ำตายมไหลละกันน่ะนั่งทุกข์อยู่ตรงนี้เรื่องราวที่มันผ่านมาแล้วน่ะนะ
อย่างลูกนี่ด่าทอแม่ตัวเองเนี่ยมานั่งแม่มานั่งอยู่ตรงนี้ลูกก็ไปทำงานได้แล้วนะพอเราลึกถึงเรื่องเมื่อเช้านี่ที่ลูกกระทบกระแทกเนี่ยพอเราลึกถึงมาทีนึงโอ้น้ำตาไหลภาคออกมาแล้วน้ำตาไหลย้อยออกมาแล้วเนี่ยขนาดนั้นอ่ะเราต้องมองว่านั่นเนี่ยวิญญาณมันได้อารมณ์แล้ววิญญาณเสวยทุกขเวทนาเป็นอารมณ์แล้วนะน่ะเมื่อวิญญาณนี้ได้อารมณ์แล้วเนี่ยความหยั่งลงแห่งนามรูปนั่นคือหยั่งลงแล้วนะไอ้ถามว่าในปัจจุบันขณะนี้น่ะมันเกิดความจุติและอุบัติเรียบร้อยแล้วนะจริงๆนะความจุติและอุบัตินี่ความหยั่งลงในภพมันหยั่งลงแล้วนะความหยั่งลงในภูมิเรียกว่าอบายภูมินั้นมันหยั่งลงแล้วนะตอนในปัจจุบันขณะนั้นเนี่ยนั่นเนี่ยถามว่าจิตมันออกจากร่างอย่างไรล่ะก็ในปัจจุบันขณะเรานั่งเศร้านั่งทุกข์อยู่น้ำตาไหลนองหน้าอยู่ตรงนั้นนั่นเนี่ยทุกข์มันเกิดขึ้นแล้ววิญญาณนี้ได้อารมณ์แล้ววิญญาณนั้นเสวยทุกข์แล้วมีวิบากแล้วนะเสวยกรรมเรียบร้อยแล้วนะก็นั่นเนี่ยถามว่านั่นเนี่ยขนาดเนี้ยเราเป็นคนเป็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนั่งจมทุกข์อยู่คนเดียวเนี่ยนั่งพี่รีพี่ไรลำพันกับเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วคนนี้ด่าเราอย่างนี้บ้างคนนี้ว่ากระทบกระแทกเราอย่างนี้บ้างลูกกระทบกระแทกเราอย่างนี้บ้างสามีหรือภรรยากระทบกระแทกเราอย่างนี้บ้างทำให้เราทุกข์ใจอย่างนี้บ้างด่าทอเราอย่างนี้บ้างนะพูดให้เราเสียใจอย่างนี้บ้างพูดทิ่มแทงเราอย่างนี้บ้างขณะนั่งอยู่คนเดียวน่ะนั่นแหละน้ำตาไหลออกมาคิดถึงเรื่องราวผ่านๆที่ผ่านมาคิดถึงเรื่องราวอดีตที่ผ่านมาคิดถึงเรื่องเมื่อเช้านี้คิดถึงเรื่องเมื่อคืนนี้คิดถึงเรื่องเมื่อวานนี้ขณะที่นั่งคิดนั่งแล้วลำดีนั่งติตรึกน้ำตามันไหลออกมานั่นแหละโยมอันนั้นคือความเกิดขึ้นแล้วนะภพภูมิอบายทุกขติเกิดในจิตแล้วนะและตอนนั้นเนี่ยวิญญาณน่ะวิญญาณน่ะเสวยทุกขเวทนาเป็นอารมณ์เสวยกรรมเสวยวิบากมีอาหารคือความทุกข์เป็นอาหารโยมสังเกตไหมคนบางคนเจอปัญหารุมเร้าเจอความทุกข์บีบคั้นความทุกข์มันจุกที่คอนี่จุกที่คอนี่ขณะที่ความทุกข์ที่จุกที่คอนี่ทุกข์มาก3-4 วันนี่ข้าวไม่กินก็ได้มันกินไม่ลงมันมีแต่ความทุกข์ในจิตในใจข้าวปลาอาหารก็ไม่อยากจะกินแล้วถามว่าขณะนั้นน่ะโยมเห็นไหมว่าวิญญาณนั้นน่ะมันตั้งอยู่ในภพภูมิไหนมันตั้งอยู่ในทุกขติภูมิมันตั้งอยู่ในอบายภูมิมันได้อาหารคือทุกขโทมนัสเป็นอาหารมันได้อารมณ์ทุกข์เป็นอาหารจิตวิญญาณนั้นมันเสวยทุกขเวทนาอารมณ์เป็นอาหารร่างกายมันก็เลยไม่หิวไม่หิวแต่โดยปกติแล้วถ้าคนธรรมดา 3-4 วันนี้มันจะต้องหิวข้าวแล้วหรอแต่ทำไมเมื่อทุกวันบีบคั้นในจิตในใจแล้วน่ะทำไมร่างกายมันถึงไม่หิวแล้วก็จิตมันอิ่มในทุกข์อยู่มันก็เลยเสวยทุกข์อยู่ก็จิตก็วิญญาณนี่แหละถามว่าในขณะนั้นแหละโยมเห็นไหมว่าพบคำว่าพบนี่มันเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วนะพบมันเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วนะชาติทุกข์มันก็เกิดขึ้นตรงนั้นแล้วนะ
อาจารย์อยากให้เราเนี่ยเห็นความอุบัติหรือจุติขณะที่เรานั่งจมกับความทุกข์อยู่ตรงนั้นนั่นคือเราอุบัติขึ้นมาซึ่งอบายภูมิซึ่งทุกขติภูมิขณะที่น้ำตาไหลนองหน้าอยู่ตรงนั้นน้ำตาร้อนกำลังเสวยทุกข์ได้ทุกข์เป็นอาหารวิญญาณนี้เสวยทุกขเวทนาอารมณ์เป็นอาหารขณะที่ความคิดนั่งคิดนั่งดำริไปดำริไปจุกขึ้นมาที่คอแล้วน้ำตาไหลแล้วมองอะไรก็ไม่หิวมองอะไรก็ไม่อยากแล้วไอ้ที่ของชอบก็ไม่ชอบแล้วไอ้ที่เคยฟังสนุกก็ไม่สนุกด้วยแล้วมันมีแต่ความทุกข์เผาอยู่ในหัวจิตหัวใจเดินไปเนี่ยถ้าพูดว่าตกนรกทั้งเป็นก็ตกนรกทั้งเป็นนั่นเลยโยมต้องมาดูว่านี่แหละโยมถ้าเรียกว่ามันออกจากร่างยังไงแล้วมันไม่ได้ออกยังไงหรอกมันจมเข้าไปแล้วมันไม่มีการลุกออกจากร่างหรอกตอนที่โยมทุกข์อยู่นั่งทุกข์อยู่นั่งดำริอยู่ตรงนั้นมโนวิญญาณมันได้อารมณ์แล้วเนี่ยมันเสวยอารมณ์แล้วนะวิญญาณมันได้อารมณ์แล้วมันได้อาหารแล้วนะภพมันเกิดแล้วมันไม่ใช่ว่าตายอย่างเดียวนะที่เราจะไปเสวยภพภูมินั้นทีภพภูมินี้ทีไปสวรรค์บ้างไปนรกบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นจิตวินิบาตบ้างนะไปเป็นสัตว์นรกบ้างไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างมันไม่ใช่นะอยู่พวกเราก็ไปคิดแต่ว่าตายนั่นเนี่ยวิญญาณเข้าไปสู่ภพนั้นทีไปสู่ภพนี้มันไม่ใช่ในปัจจุบันขณะตราบใดถ้าเรายังมีความยึดถืออยู่หนึ่งตราบใดถ้าเรายังมีอุปทานอยู่หนึ่งตราบใดถ้าเรายังมีตัณหาอยู่หนึ่งตราบใดถ้าเรายังมีความยึดถือมีอุปทานมีตัณหาอยู่ภาวะภพมันก็เกิดในปัจจุบันขณะนั้นแล้วแหละที่เรากำลังทุกข์อยู่ตรงนี้เกิดทั้งที่ว่ามีรูปร่างเป็นบุคคลที่ยังนั่งอยู่มีมหาพุทธรูปสีที่นั่งอยู่นี่แหละภพมันเกิดอย่างนั้นนะถ้าเรียกว่าสมัยก่อนว่าภพซ้อนภพก็นี่แหละภพซ้อนภพล่ะไอเราคิดว่าชาตินี่ที่เราเกิดคือมนุษย์แหละไอ้ที่จะไปตรงนรกก็ต้องตายไปนู่นแหละไอ้ที่ไปสวรรค์ก็ต้องตายไปนู่นแหละไม่ใช่ไอ้ภพซ้อนภพก็คือตรงนี้ที่เรากำลังเป็นมนุษย์อยู่ตรงนี้แหละแต่ขณะที่เรานั่งเศร้าในหัวจิตหัวใจนั่งน้ำตาไหลรินอยู่คนเดียวเนี่ยน้ำตาไหลอาบแก้มอยู่ตรงนี้ขณะนั้นเนี่ยนั่นแหละคือภพมันเกิดแล้วทุกข์มันเกิดแล้ววิบากมันเสวยแล้วไอ้เสวยจนน้ำตาไหลนะเดี๋ยววิบากของมันอ่ะเห็นไหมกรรมมันเกิดแล้วมันส่งผลแล้วเห็นไหมล่ะก็นั่นแหละโยมมันเสวยอารมณ์อย่างนั้นจริงๆเราเกิดในร่วมพุทธศาสนานี่เราควรคำเข้าใจคำว่าภพหรือว่าความเกิดขึ้นซึ่งภพหรือความหยั่งลงแห่งภพถ้าเป็นของพระพุทธเจ้าคือความหยั่งลงแห่งนามรูปถ้าความอย่างลงแห่งนามโลกก็คือความอย่างลงสู่ภพนั่นแหละในปัจจุบันขณะนั่นแหละมันก็เป็นภพเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนี่อย่างหนึ่ง ทีนี้เนี่ย ที่งวดก่อนนี้โยมถามเรื่องของการดูกายเนาะ ดูกายแล้วบรรลุธรรมได้ไหมเนี่ย ดูกายแล้วบรรลุธรรมได้ไหมเนี่ยไอ้นี่ถามว่าบรรลุธรรมได้ไหมหรือบรรลุธรรมไม่ได้เนี่ยก็ในส่วนของการดูกายนี่ถ้าดูกายนะดูกายเนี่ยถ้าดูกายด้วยการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ย
มันก็บรรลุธรรมได้แหละแต่ถ้าดูกายแบบดูฌานแบบฌานนะฌานสมาบัติเหมือนครูอาจารย์ว่าจะเป็นฌานสมาบัติอย่างเดียวเนี่ยมันก็บรรลุธรรมไม่ได้ถ้าการดูกายก็คือดูว่ามันไม่เที่ยงดูว่ามันเป็นทุกข์ดูว่ามันมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาดูว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วการดูกายนี้ก็บรรลุธรรมได้ก็ในสมัยก่อนนี้เราเห็นไหมภิกษุพิจารณามหาภูตรูป4อาการที่พิจารณามหาภูตรูป4นั่นแหละก็คือดูกายท่านก็บรรลุธรรมได้เพราะท่านเห็นว่ารูปก็ดีนี่อันปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยรูปนี้ไม่เที่ยงรูปนี้มีความแปรปรวนเป็นธรรมดารูปนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนั่นก็คือการดูกายนั่นแหละก็คือการพิจารณาเห็นมหาภูตรูป4โดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาท่านเหล่านี้ก็บรรลุธรรมพิจารณาอาการ32พิจารณาอสุภกรรมฐานก็คือดูกายทั้งหมดแหละแต่ได้ว่าหยาบละเอียดเร็วหรือประณีตเท่านั้นเองดูเพราะว่าดูเห็นอะไรต้องเห็นด้วยความเป็นสัมมาทิฏฐิคือปัญญาเห็นชอบเห็นด้วยความไม่เที่ยงเห็นด้วยความเป็นทุกข์เห็นด้วยความเป็นอนัตตาการบรรลุธรรมก็ไม่ใช่ว่าการบรรลุเนี่ยมันจะต้องเป็นพระอรหันต์อย่างเดียวเนี่ยโสดาเนี่ยก็คือบรรลุก็บรรลุธรรมชั้นโสดานั่นแหละดูกายก็บรรลุธรรมชั้นโสดาก็มีดูกายบรรลุธรรมชั้นสกิทาก็มีดูกายบรรลุธรรมชั้นอนาคาก็มีดูกายบรรลุธรรมชั้นพระอรหันต์ก็มีคำว่ากายก็คือรูปอย่างสุภัททะเนี่ยบวชองค์สุดท้ายน่ะอาการที่ท่านเห็นเมฆเคลื่อนตัวน่ะแล้วท่านเอาเมฆนั่นเนี่ยมาเป็นอุบายว่าเมฆนี้เคลื่อนตัวผ่านพระจันทร์ไปอาการที่ท่านได้เมฆเคลื่อนตัวผ่านพระจันทร์ไปพระจันทร์ก็ลอยเด่นอยู่ตรงนั้นแหละเมฆอยู่ต่ำลอยผ่านไปเมฆนั้นก็ลอยผ่านไปผ่านไปแต่พระจันทร์ก็ลอยเด่นอยู่ตรงนั้นพระจันทร์ก็พระจันทร์เมฆก็คือเมฆเมฆนี้ไม่อาจที่จะเปื้อนพระจันทร์ได้นะเพราะเมฆมันต่ำท่านเลยเทียบว่ากิเลสจรก็ดีเนี่ยความยึดความถือก็ดีเนี่ยนะความไม่รู้ตามเป็นจริงเนี่ยก็เหมือนเมฆที่มันจรมาเท่านั้นเองอารมณ์ความรู้สึกก็ดีรูปก็ดีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรก็ช่างเถอะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตมันเกิดก็ดับอาการที่ท่านได้เมฆเป็นอุบายอย่างนั้นมามนสิการอย่างนั้นนั่นก็คือได้รูปเป็นอารมณ์นะอารมณ์วิปัสสนานะแล้วอันเตวาสิกของพระสารีบุตรที่ได้ดอกบัวนั่นนั่นก็คือได้รูปนะคำว่ากายเราต้องหมายถึงรูปไปด้วยทั้งหมดทั้งภายในและภายนอกนะอานาปานสติดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกก็คือกายนะเห็นลมหายใจนี้ก็ไม่เที่ยงมีความเกิดมีความแปรมีความดับมีความแปรปรวนหยาบบ้างละเอียดบ้างคำว่าหยาบละเอียดก็ขณะที่มันดูลมหายใจอยู่เนี้ยดูกายมันจะมีกายหยาบกายละเอียดคือลมหายใจแรกๆเราหยาบแต่เมื่อดูไปดูไปแล้วปิติปราโมทย์เกิดขึ้นลมหายใจเริ่มละเอียดความทราบความซ่านเกิดขึ้นความตื่นที่ลมหายใจความเห็นลมหายใจยาวมั่งทราบวะไงยาวมั่งสั้นมั่งหยาบมั่งละเอียดมั่งเร็วมั่งประณีตมั่งแล้วเห็นความแปรปรวนเห็นความไม่เที่ยงนะเห็นความเป็นประการอื่นเห็นความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนในลมหายใจนั้นก็คือเห็นรูปนั่นแหละเห็นกายนั่นแหละอานาปานสติก็บรรลุธรรมได้ใช่ไหมอาการที่ดูลมหายใจนั่นแหละเขาว่าดูกายดูความไม่เที่ยงดูความเป็นทุกข์ดูความเป็นอนัตตาถ้าดูกายอย่างนี้
ก็บรรลุธรรมได้แต่ถ้าดูแบบฌานแบบสมาบัติอย่างเดียวเลยนะไม่เห็นอำนาจบ่เห็นด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาดูลมหายใจก็ดูเฉยๆนี่แหละเป้าหมายอยากได้ปิติอยากได้ปราโมทย์ไม่เห็นความแปรความเปลี่ยนของลมหายใจไม่เห็นความเกิดและความดับของลมหายใจไม่เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วถ้าเป็นฌานอย่างเดียวเป็นสมาบัติอย่างเดียวก็ยังบรรลุธรรมไม่ได้ในตัวสติปัฏฐาน4เห็นกายในกายก็คือดูกายนะกายคตาสติยืนเดินนั่งนอนมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอวิชชาและโทมนัสพิจารณาเห็นกายในกายด้วยความไม่เที่ยงด้วยความเป็นทุกข์ด้วยความเป็นอนัตตาตัวเห็นกายในกายในสติปัฏฐาน4นั้นก็คือการดูกายนะกายคตาสติมีสติมีสัมปชัญญะตามระลึกรู้กิริยาอาการของร่างกายที่เคลื่อนไปหนึ่งหรืออารมณ์หรือสิ่งที่กระทบต่อร่างกายหรือความแปรความปรวนของร่างกายเห็นความไม่เที่ยงในส่วนของกายเห็นความแปรปรวนในส่วนของกายเห็นความเกิดความดับในส่วนของกายคือรูปคือกายการเห็นโดยความไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตานั่นแหละก็ถามว่าบุคคลเจริญกายคตาสติบรรลุธรรมได้ไหมเราก็จะตอบว่าบรรลุธรรมได้เพราะเห็นด้วยกำลังของวิปัสสนาเห็นด้วยกำลังของไตรลักษณ์นั่นคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเราเคยได้ฟังไหมภิกษุเม็ดฝนมันย้อยลงมาจากหลังคาหรือภิกษุไปเห็นน้ำกระทบกันแล้วแตกเป็นฟองฝอยท่านก็เทียบมหาพุทธรูปสีนี้เหมือนหยดน้ำท่านก็เทียบมหาพุทธรูปสีนี้เหมือนฟองน้ำท่านก็เทียบมหาพุทธรูปสีนี้เหมือนพยับเดียอาการที่เทียบอย่างนั้นอาการที่ท่านมีอุบายอย่างนั้นภิกษุเหล่านั้นก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก็มีก็นี่เนี่ยก็พิจารณากายนั่นเนี่ยพิจารณารูปพิจารณามหาภูตรูป4นั่นแหละโดยความไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตาก็บรรลุธรรมกันเห็นไหมถึงว่าอันติเวสิกของพระสารีบุตรได้ดอกบัวดอกบัวนั่นก็คือรูปรูปนั่นก็คือกายมันกายในกับกายนอกนะมาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยนี่ก็คือกายยืนเดินนั่งนอนมีสติสัมปชัญญะกายคตาสติก็คือกายจนไปพิจารณาเห็นความแก่เห็นความป่วยเห็นความแก่เห็นความเฒ่าเห็นความชราด้วยความไม่เที่ยงด้วยความเป็นทุกข์ด้วยความแปรปรวนด้วยความเป็นประการอื่นด้วยความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็พิจารณากายนั่นแหละนั่นเห็นด้วยกำลังของไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็บรรลุธรรมเห็นไหมก็มีสัมปเนียนอะไรล่ะสัมปเนียนดีวัดหรือเปล่าปรุงผมอยู่แท้ๆเลยผมหลุดร่วงออกมาเท่านั้นก็บรรลุธรรมแล้วเนี่ยหรือเวลาเราบวชพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้อะไรเกสาโรมานาขาทันตาแตตูให้เราพิจารณาอะไรเกสาคือผมขนเล็บฟันหนัง
ไอ้ขนฝนไอ้ขนเล็บฟันหนังเหล่านี้ผมขนเล็บฟันหนังเหล่านี้เนี่ยอันนั้นคืออะไรนั่นคือรูปนั่นคือกายนะเป็นมหาภูตรูปนะขนผมเล็บฟันหนังเกซ่าโรมานะคะทันตาตะจูพิจารณาอย่างไรพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงไงความที่พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความแปรปรวนพิจารณาเห็นความมิใช่ตัวมิใช่ตนนั่นเลยท่านเหล่านี้ก็บรรลุธรรมกันจนไปนั่งอยู่ในป่าช้าก็ช่างเถอะไปพิจารณาน้ำเหลืองไหลออกมาพิจารณาซากศพของคนตายพิจารณากระดูกพิจารณากองกระดูกพิจารณาศพที่กำลังขึ้นอืดน้ำเหลืองไหลพิจารณาศพที่กำลังเขียวคล้ำภิกษุเหล่านี้กำลังพิจารณาอยู่ก็ดีอย่างลงในวิปัสสนาในรูปในรูปเลยเนี่ยในกายเลยเนี่ยกายหน่อยกายนอกอย่างนี้ครับว่าการพิจารณารูปภายนอกพิจารณาคนตายพิจารณาศพที่กำลังขึ้นอืดพิจารณาศพที่กำลังขึ้นเหลืองน้ำเหลืองไหลพิจารณาศพที่กำลังเขียวคล้ำอยู่พิจารณาศพที่เหลือแต่ร่างกระดูกอยู่ อาการที่ท่านพิจารณาเหล่านั้นเห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นเห็นด้วยกำลังวิปัสสนาอย่างนั้นก็เห็นรูปก็คือเห็นกายแต่การเห็นกายภายนอกอย่างนั้นก็ต้องน้อมมาดูกายภายในของว่าเราก็เป็นอย่างนี้หนอร่างกายเราก็มีความแปรปรวนอย่างนี้หนอร่างกายเราก็มีความแปรเปลี่ยนอย่างนี้หนอนะแม้เราตายไปแล้วหรือแม้มีชีวิตอยู่ร่างกายก็มีความแปรเปลี่ยนอยู่อย่างนี้มีความเน่ามีความสกปรกแม้เราตายแล้วก็เป็นอยู่อย่างนี้ เมื่อท่านเหล่านั้นพิจารณาไต่ตรองรูปทั้งภายในและภายนอกอย่างนี้ท่านก็เกิดกำลังของวิปัสสนาเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดคลายความยินดีคลายความยึดถือในรูปภิกษุเหล่านั้นท่านก็บรรลุธรรมด้วยอาการพิจารณาเห็นรูปทั้งภายในและภายนอกจนเกิดความเบื่อหน่ายจนเกิดความคลายกำหนัดจึงเกิดความสละความละความจางความคลายความยึดถือในรูปโดยความเป็นเราโดยความเป็นของเราเมื่อท่านคลายความยึดถือเหล่านี้นั่นเนี่ยท่านถึงบรรลุธรรม มีหลายคนอยู่นะหลายองค์ด้วยพิจารณาในส่วนของรูปแม้แต่พิจารณาในเรื่องของความเท่าความแก่ความชราเราพิจารณาความเท่าความแก่ความชราของบุคคลอื่นขณะที่เราพิจารณาความเท่าความแก่ความชราของบุคคลอื่นว่าพ่อเราก็แก่อย่างนี้แม่เราก็แก่อย่างนี้ผู้เท่าผู้แก่ที่เราเห็นญาติโยมผู้เท่าผู้แก่ที่เราเห็นสมัยก่อนท่านก็เป็นหนุ่มเป็นสาวเหมือนเราเนี่ยมีร่างกายแข็งแรงสมัยก่อนท่านก็เป็นเด็กเหมือนเราผ่านความผ่านการผ่านวัยมาแล้วมีความแปรเปลี่ยนอย่างนี้มีความแปรปรวนอย่างนี้แม้เราก็ช่างเถอะต่อไปในภายภาคหน้าเราก็ต้องมีความแก่มีความเฒ่ามีความชรามีความแปรปรวนอยู่อย่างนี้ขณะที่ภิกษุพิจารณาไต่ตรองใคร่ควรอยู่อย่างนี้เห็นจริงตามเป็นจริงอยู่อย่างนี้จิตนี้ก็คลายความยึดถือในส่วนของรูปเมื่อจิตคลายความยึดถือแล้วความสละความปล่อยความวางความจางความคลายซึ่งความยึดถือในรูปภิกษุเหล่านั้นก็เกิดนิพพิทายานคือเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในรูปภิกษุบางองค์พิจารณาแต่ตรองใคร่ควรอยู่อย่างนี้ท่านเหล่านั้นก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งด้วยความเห็นรูปเหล่านั้นโดยความไม่เที่ยงรูปเหล่านี้โดยความเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดารูปเหล่านี้โดยความมิใช่ตัวมิใช่ตนเมื่อท่านพิจารณาอยู่อย่างนั้นท่านก็บรรลุธรรมใช่ไหม นี่ท่านเหล่านี้ก็บรรลุธรรมจากการดูรูป
หรือดูกายทั้งหมดจะเป็นภายในหรือภายนอกท่านก็เห็นด้วยปัญญาอยู่อย่างนี้ก็มีในครั้งพุทธกาลเยอะกับภิกษุที่อาศัยการพิจารณามหาพุทธรูปเดี๋ยวก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดบรรลุธรรมโยมเห็นไหมเอาง่ายๆอย่างนางกีสาโคตมีเนี่ยอุ้มลูกกลร้องให้เนี่ยจริงๆแล้วนางกีสาโคตมีก็ได้ลูกนั่นแหละได้ความแปรเปลี่ยนนั่นแหละของลูกของตัวเองนะแล้วอาการที่นางกีสาโคตมีได้ไปฟังว่าบ้านนั้นก็มีคนตายบ้านนี้ก็มีคนตายเนี่ยนั่นนางกีสาโคตมีก็ได้ส่วนของลูกพิจารณาส่วนของลูกแล้วบรรลุธรรมนะเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นจนนางกีสาโคตมีตัวที่เป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์นั้นก็ได้รูปคือเทียนไอ้ประโยเทียนที่พยับพยับพยับนั่นแหละคือรูปนางกีสาโคตมีไปเห็นรูปคือประโยเทียนอย่างนั้นแล้วได้อุบายจากประโยเทียนคือรูปนั้นน่ะมาเป็นอุบายสอนจิตสอนใจว่ารูปเราก็อย่างนี้หนอมีความเกิดมีความดับอย่างนี้หนอไม่ส่วนของรูปเราเวทนาก็เหมือนอย่างนี้มีความเกิดมีความดับสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นอย่างนี้มีความเกิดมีความดับอย่างนี้ขณะที่นางกีสาโคตมีพิจารณาเห็นเปลวเทียนที่กระพริบกระพริบอยู่อย่างนั้นนั่นก็คือได้รูปเป็นอารมณ์ของวิปัสสนานะได้รูปเป็นอารมณ์เมื่อนางได้รูปเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาความแทงในอริยธรรมความแทงในอริยญาณ นะเกิดขึ้นแก่นางนางก็เลยได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงคือเป็นพระอรหันต์เนี่ยเห็นไหมแต่ชั้นต้นอย่าลืมว่านางกีสาโคตมีก็ได้ฐานได้ความบรรลุธรรมจากการพิจารณาเห็นรูปพิจารณาเห็นกายคือรูปของรูปนะจนได้มาเห็นรูปอันเป็นภายนอกคือเปลวเทียนแม้แต่กีสาโคตมียังกีสาโคตมีอุ้มรูปที่เป็นรูปนั่นก็กายภายนอกรูปภายนอกแต่ถามว่านางกีสาโคตมีได้ฟังอย่างนั้นแล้วบรรลุธรรมไหมก็บรรลุธรรมก็ได้ไงนางกีสาโคตมีก็ได้รูปนั่นแหละเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาก็บรรลุธรรมเห็นไหมมีหลายคนมีหลายคนที่ท่านบรรลุด้วยการพิจารณารูปกายอาณาก็คือรูปลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็คือรูปเห็นรูปนี้ไม่เที่ยงเห็นรูปนี้มีความแปรปรวนเห็นรูปนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็รูปกายอาณาก็คือรูปก็คือกายก็บรรลุธรรมใช่ไหมก็อาณาเขาปฏิบัติอาณาได้บรรลุธรรมมีไหมล่ะก็อาณาไม่ใช่รูปหรือน่ะอาณาไม่ใช่กายหรือน่ะลมหายใจไม่ใช่รูปหรือน่ะลมหายใจไม่ใช่กายหรือน่ะก็นั่นไงกายคตาสติไม่ใช่กายหรือน่ะไม่ใช่รูปหรือน่ะก็เท่าไหร่ท่านเห็นอะไรเห็นว่าไม่เที่ยงเห็นว่าเป็นทุกข์เห็นว่าเป็นอนัตตาไหมถ้าเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็เราจะเรียนวิปัสสนาอยู่กำหนดตายรักอยู่ก็กายในกายล่ะในสติปัฏฐาน4น่ะใช่ไหมใช่รูปไหมไอ้กายในกายเห็นกายในกาย1เห็นเวทนาในเวทนา1เห็นจิตในจิต1เห็นธรรมในธรรม1ใช่ไหมจนมาพิจารณาเรื่องความแก่ความเฒ่าความชราความเจ็บความไข้ความป่วยที่อาศัยรูปเกิดเห็นไหมก็อรูปทั้งนั้นเลยจนไปเกซ่าโรมานาขาทันตาตะโจขนเล็บฟันหนังก็คือรูปทั้งนั้นเนี่ยรูปกายทั้งนั้นเนี่ยที่เกิดจากมหาพุทธรูปท่านก็บรรลุธรรมเห็นไหมจนท่านเห็นแค่ว่าเม็ดฝนที่มันหล่นลงมา
หยดน้ำที่หล่นออกจากหลังคาเมื่อหยดน้ำหล่นจากหลังคาและไปกระทบต่อพื้นน้ำแล้วแตกดับไปสลายไปท่านภิกษุเหล่านี้ก็ได้รูปภายนอกนั่นแหละมาพิจารณาให้เห็นรูปภายในโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโดยความเกิดและความดับโดยความสลายภิกษุองค์นั้นก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตรงนั้นว่าจะมาถามธรรมพระพุทธเจ้าไม่ได้ถามแล้วบรรลุธรรมก่อนก็ได้รูปนั่นแหละเป็นอารมณ์วิปัสสนาเห็นไหมล่ะท่านก็บรรลุธรรมน่ะเห็นไหมถึงบอกว่าภิกษุองค์หนึ่งก็เหมือนกันแค่น้ำกระทบการเกินมาเป็นฟองฝอยเท่านั้นแหละท่านก็เทียบอุบายจากน้ำที่กระทบกันรูปนั้นมาดูรูปนี้ว่ารูปนี้ก็แตกดับอย่างนี้รูปนี้ก็ไม่เที่ยงอย่างนี้รูปกายนี้ก็มีความแปรปรวนอย่างนี้มีความเกิดมีความดับอย่างนี้เห็นไหมนั่นก็คือได้รูปนั่นแหละได้กายนั่นแหละเป็นอารมณ์วิปัสสนาท่านนี้ก็บรรลุธรรมนั่นถึงบอกว่าไปอยู่ป่าช้าไปพิจารณากระดูกก็ได้รูปได้กายนั่นแหละรูปภายนอกมาสอนรูปภายในรูปภายนอกเป็นอย่างไรรูปภายในก็เป็นอย่างนั้นรูปกายคนอื่นเป็นอย่างไรรูปกายในฝ่ายนี้ก็เป็นอย่างนั้นมีความเกิดมีความดับมีความแปรปรวนอย่างนั้นนั่นท่านก็ได้รูปนั่นแหละจนเห็นอสุภะไปนั่งดูซากศพเน่าเปื่อยไร้น้ำเหลืองไหลหรือไปดูเขาผ่าศพตับไตไส้พุงแยกออกส่วนหนึ่งเห็นแล้วก็อู้อเนจอนาถร่างกายของคนมีแต่ของสกปรกมีแต่ของโสโครกมีแต่ของโสมมมีแต่ของเน่าของหมิ่นเป็นป่าช้าของสัตว์เวลามันเหงื่อใครมันไหลออกมาเลยหมิ่นนั่นพิจารณาเห็นอย่างนี้จิตใจที่เคยเข้าไปยึดถือในรูปว่าสวยว่างามรูปหญิงรูปชายที่หล่อที่งามที่สวยเมื่อมันพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้จิตที่เห็นด้วยกำลังของวิปัสสนาเห็นจริงตามเป็นจริงอย่างนี้ความเบื่อหน่ายในรูปก็เกิดขึ้นความคลายกำหนัดในรูปก็เกิดขึ้นเมื่อเบื่อหน่ายในรูปคลายกำหนัดในรูปคลายความยึดความถือคลายความสำคัญหมายภิกษุเหล่านี้ก็บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลนั่นก็รูปทั้งนั้นแหละรูปทั้งนั้นเลยนั่นเห็นไหมในครั้งพุทธกาลเยอะอันนี้เราพอเข้าใจแล้วเนาะว่าการดูกายแล้วบรรลุธรรมได้ไหมก็ดูว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไหมล่ะถ้าดูว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละก็อยู่ที่ว่าได้หรือไม่ได้มันเหมือนคนกินข้าวเนี่ยถามว่าถ้ากินข้าวคำเดียวเนี่ยมันจะอิ่มไหมคนกินข้าวถ้ามาถามอาจารย์ว่าอาจารย์คนกินข้าวแล้วอิ่มไหมเนี่ยอาจารย์ก็ไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันถ้าคุณกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆนะคุณก็อิ่มแต่ถ้าคุณกินคำหนึ่งสองคำสามคำแล้วคุณลูกหนีมันก็ไม่อิ่มอันตามพิจารณากายก็ดีเห็นดูความไม่เที่ยงเป็นทุกขตานี้ไม่ใช่ว่าเห็นน้อยเดียวนะมันต้องตามรู้ตามเห็นในกายว่าแปรปรวนอย่างนี้จริงๆมีความเกิดมีความดับอย่างนี้จริงๆทั้งภายในและภายนอกอย่างนี้จริงๆพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้ทั้งภายในและภายนอกกายนอกก็ดีกายในนี้ก็ดีนะมีความเกิดมีความดับอย่างนี้มีความแปรมีความปรวนอยู่อย่างนี้พิจารณาอยู่อย่างนี้ตามรู้ตามเห็นอยู่อย่างนี้สะสมบ่มเพาะพระอินทรีย์อยู่อย่างนี้ความที่เราทำเหตุทำปัจจัยอยู่อย่างนี้มันก็เหมือนกินข้าวถ้าเรากินข้าวไปเรื่อยๆกินข้าวไปเรื่อยๆความอิ่มก็จะเริ่มเกิดขึ้นความหิวก็จะบรรเทาลงนะการดับทุกข์ก็จะถึงที่สุดได้ใช่ว่าเรากินข้าวคำหนึ่งสองคำสามคำจะถามหาความอิ่มแล้วเรากินข้าวคำสองคำสามคำเนี่ยเราจะมาถามว่าอาจารย์คนกินข้าวเนี่ยอิ่มทุกคนไหมเนี่ยมันก็คงตอบไม่ได้คนกินข้าวเนี่ยดับความหิวดับความกระหายได้ทุกคนไหมเนี่ยอาจารย์ก็ตอบไม่ได้อาจารย์ไม่อาจที่จะชี้โดยบอกว่าคนกินข้าวอิ่มทุกคนได้ไม่คนกินข้าวคำสองคำก็ไม่อิ่มเหมือนเราเดินทางเรารู้เส้นทางจากนี่ไปเนี่ยเหมือนเราจะไปเชียงรายเนี่ย
เรารู้เส้นทางแล้วถ้าเรามาถามว่าอาจารย์คนรู้เส้นทางไปเชียงรายเนี่ยไปถึงเชียงรายทุกคนไหมเนี่ยอาจารย์ไม่อาจตอบได้เพราะว่ามันตอบตามเหตุตามปัจจัยเหมือนครูบาอาจารย์ว่าเหตุปัจจัยยังไงล่ะถ้าคุณทำเหตุทำปัจจัยให้มันถึงเมืองเชียงรายคุณเดินไปเรื่อยๆคุณไม่หยุดคุณไม่พักคุณไม่แวะข้างทางคุณไม่แวะไปที่อื่นคนรู้ทางแล้วเดินทางก็บรรลุถึงเป้าหมายคือจังหวัดเชียงรายได้แต่คนเดินทางรู้ทางเดินทางแต่เดินไม่ตลอดหรอกจะบอกว่าคนรู้ทางคนเดินทางบรรลุถึงจังหวัดเชียงรายได้ไหมมันก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเราทำเหตุปัจจัยไม่ถึงที่สุดมันก็ไม่ถึงจังหวัดเชียงรายเหมือนกันตรงนี้เหมือนกันมันคนกินข้าวนั่นเนี่ยถ้ากินคำสองคำเนี่ยก็ไม่อาจที่จะดับความหิวดับความกระหายดับความทุกข์ได้แต่ถ้ากินไปเรื่อยเรื่อยแม้นเราไม่ต้องถามหาความอิ่มดอกไม่ต้องถามหาความดับทุกข์ไม่ต้องถามหาความสบายถ้าเรากินเรื่อยไปแล้วเนี่ยกินแต่ละคำไปเรื่อยแล้วเนี่ยความอิ่มก็จะเกิดขึ้นความอิ่มก็จะเพิ่มพูนขึ้นความทุกข์ความหิวก็จะค่อยคลายตัวลงคลายตัวลงอันนี้ก็เหมือนกันชั้นใดชั้นนั้นเหมือนกันเลยนะมันอยู่ที่ว่าเราปฏิบัติอย่างไรและสืบต่ออย่างไรได้ต่อเนื่องไหมมันอยู่ที่ตัวเรากายในกายก็คือการดูกายอานาปานสติก็คือการดูกายกายคตาสติก็คือการดูกายพิจารณาเห็นความแก่พิจารณาของความเจ็บพิจารณาเห็นความตายพิจารณาอสุภะก็คือพิจารณาดูกายทั้งหมดบรรลุทำได้หรือไม่ได้นี่มันอยู่ที่ตัวเราเลยล่ะว่าเราจะปฏิบัติต่อไปอย่างไรสืบต่ออย่างไรจะทำว่าได้ไหมอาจารย์ก็ยกเรื่องราวที่ผ่านมาคืออดีตของพระริยบุคคลหลายองค์ให้ฟังแล้วนะถ้าเราทำสืบต่อก็ได้ก็บรรลุธรรมได้อีกอันที่สองไอ้ที่สี่เนาะ เรื่องของอัตตาในจิตเป็นอย่างไรมันไม่เป็นอย่างไรหรอกมันจะอธิบายยังไงล่ะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรื่องรูปเป็นอัตตาพระพุทธเจ้าไม่สอนเรื่องว่าเวทนาเป็นอัตตาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรื่องสัญญาเป็นอัตตาพระพุทธเจ้าไม่ได้สั่งสอนเรื่องสังขารเป็นอัตตาพระพุทธเจ้าไม่ได้สั่งสอนเรื่องวิญญาณเป็นอัตตาเมื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้สั่งสอนว่ารูปเป็นอัตตาเวทนาเป็นอัตตาสัญญาเป็นอัตตาสังขารเป็นอัตตาวิญญาณเป็นอัตตาแล้วอาจารย์จะตอบได้อย่างไรว่าอัตตาในจิตเป็นอย่างไรก็ในเมื่อพระพุทธเจ้าสั่งสอนว่ารูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาเมื่อพระพุทธเจ้าสั่งสอนว่ารูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาแล้วแปลว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมิใช่ตัวมิใช่ตนมิใช่บุคคลตัวตนเราเขาแปลว่าไม่มีอัตตาในรูปไม่มีอัตตาในเวทนาไม่มีอัตตาในสัญญาไม่มีอัตตาในสังขารไม่มีอัตตาในวิญญาณเพราะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาแล้วอาจารย์ไม่อาจที่จะตอบหรืออธิบายอัตตาในจิตได้หรือเพราะอะไรเ
เราจะอธิบายหรือบัญญัติสิ่งที่ไม่มีไม่ได้ถ้าเราจะบัญญัติก็ต้องบัญญัติในสิ่งที่มีถ้าพระพุทธเจ้ากล่าวว่ารูปเป็นอัตตาแล้วอาจารย์ก็จะมาเทศได้ว่ารูปเป็นอัตตานั้นอย่างไรเวทนาเป็นอัตตานั้นอย่างไรสัญญาเป็นอัตตานั้นอย่างไรสังขารเป็นอัตตานั้นอย่างไรวิญญาณเป็นอัตตานั้นอย่างไรแต่ทีนี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่ารูปเป็นอนัตตาแปลว่ารูปไม่ใช่อัตตาเวทนาเป็นอนัตตาก็แปลว่าเวทนาไม่ใช่อัตตาสัญญาเป็นอนัตตาก็แปลว่าสัญญาไม่ใช่อัตตาสังขารเป็นอนัตตาก็แปลว่าสังขารไม่เป็นอัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาก็แปลว่าวิญญาณไม่เป็นอัตตาเมื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาแล้ว เราไม่อาจที่จะอธิบายอัตตาในรูปไม่อาจที่จะอธิบายอัตตาในเวทนาอัตตาในสัญญาอัตตาในสังขารอัตตาในวิญญาณได้เลยใครอธิบายได้ไหมตัวตนหรืออัตตาในรูปเป็นอย่างไรตัวตนหรืออัตตาในรูปมีลักษณะอย่างไรตัวตนหรืออัตตาในเวทนามีลักษณะอย่างไรตัวตนหรืออัตตาในสัญญามีลักษณะอย่างไรตัวตนหรืออัตตาในสังขารมีลักษณะอย่างไรตัวตนหรืออัตตาในวิญญาณ มีลักษณะอย่างไรก็มันไม่มีตัวตนจะให้ไปอธิบายตัวตนอย่างไรถ้าว่าเรามีความเห็นว่าในปัจจุบันขณะนี้ปุถุชนทั้งหลายที่ไม่ได้นั่งใกล้พระอริยะไม่ได้ฟังธรรมของพระอริยะไม่ได้เงี่ยสวดฟังพระอริยะไม่ได้นั่งใกล้สัตบุรุษ ไม่ได้นั่งใกล้บัณฑิตนักปราชญ์มีความเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาบ้างเห็นอัตตาในรูปบ้างเห็นรูปเป็นอัตตาบ้างเห็นเวทนาเป็นอัตตาบ้างเห็นสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นอัตตาบ้างความเห็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าเห็นด้วยมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเมื่อเราเห็นผิดมันก็เลยเห็นรูปเป็นอัตตาไงเห็นอัตตาในรูปไงเห็นรูปเป็นเราไงเห็นรูปเป็นของเราเมื่อเรามีความเห็นผิดก็เห็นเวทนาดูความเป็นอัตตาไงเห็นเวทนาดูความเป็นเราเห็นเวทนาดูความเป็นเราเป็นของเราก็เมื่อเรามีความเห็นผิดก็เห็นสัญญาว่าเป็นอัตตาไงเห็นสัญญาว่าเป็นเราไงเห็นสัญญาว่าเป็นของเราก็เมื่อเรามีความเห็นผิดก็เห็นสังขารเป็นอัตตาเห็นสังขารดูความเป็นเราไงเห็นสังขารดูความเป็นของเราก็เมื่อเรามีความเห็นผิดก็เห็นวิญญาณเป็นอัตตาเห็นวิญญาณดูความเป็นเราเห็นวิญญาณดูความเป็นของเราถ้าถามว่าอัตตาในจิตเป็นอย่างไรเล่าก็ความเห็นว่าเรามีเรานั่นแหละนั่นคือความเห็นผิดก็ความเห็นผิดนี่แหละเราก็เลยมีความยึดถือเราก็เลยมีความทุกข์ก็ในเมื่อพระอริยบุคคลชั้นต้นโสดาบันทำลายสักกายทิฏฐิคือทำลายความเห็นผิดนะตั้งแต่โสดาบันขึ้นมานี้เห็นรูปเป็นอนัตตาแล้ว
เห็นเวทนาเป็นอนัตตาแล้วเห็นสัญญาเป็นอนัตตาเห็นสังขารเป็นอนัตตาเห็นวิญญาณเป็นอนัตตาแล้วนั่นก็คือทำลายกองมิจฉาทิฏฐิแล้วเข้าสู่สัมมาทิฏฐิแล้วมีปัญญาอันเห็นชอบแล้วเห็นรูปโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วเห็นเวทนาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นสัญญาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นสังขารโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นวิญญาณโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วโสดาบันเนี่ยทำลายกองสักกายทิฏฐิทำลายกองมิจฉาทิฏฐินี่คือพระโสดาบันถ้าพระโสดาบันนี่ไม่มีปัญหาเรื่องนี้แล้วไม่มีความเห็นว่ารูปเป็นอัตตาหรือหนอแหล่ไม่มีความเห็นผิดว่าเวทนาเป็นอัตตาหรือหนอแหล่ไม่มีความเห็นผิดว่าสัญญาเป็นอัตตาหรือหนอแหล่ไม่มีความเห็นผิดว่าสังขารเป็นอัตตาหรือหนอแหล่ไม่มีความเห็นผิดว่าวิญญาณเป็นอัตตาหรือหนอแหล่ไม่ทำไมล่ะถึงไม่สงสัยในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอัตตาหรืออนัตตาเพราะอะไรก็ว่าพระอริยบุคคลชั้นต้นทำลายวิจิกิจฉาได้ด้วยไม่มีความกังแขงสงสัยในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำลายศีลพัตตาปรามาสได้ด้วยทำลายสักกายทิฏฐิอยู่ในตัวตรงนั้นด้วยละความเห็นผิดได้ด้วยนั่นเนี่ยอาการที่ละความเห็นผิดเนี่ยเขาว่าละมิจฉาทิฏฐิอาการที่พ้นจากมิจฉาทิฏฐินั่นเนี่ยท่านว่าความเห็นชอบถ้าเรายังเป็นปุถุชนกันอยู่ก็ต้องมีความเห็นว่ารูปเป็นอัตตาอยู่อย่างนี้แหละก็ต้องมองเห็นว่ารูปนี้เป็นเราเป็นของเราก็อาการที่เรามองเห็นว่าเราว่าของเราในรูปอาการที่เรามองเห็นว่าเราว่าของเราในเวทนาอาการที่เรามองเห็นว่าเราว่าของเราในสัญญาอาการที่เรามองเห็นว่าเราของเราในสังขารอาการที่เรามองเห็นว่าเราของเราในวิญญาณเห็นรูปเห็นเวทนาเห็นสัญญาเห็นสังขารเห็นวิญญาณดูความเป็นเราดูความเป็นของเราดูความเป็นอัตตาอย่างนี้ก็เราอยู่กำลังอยู่ในความเป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดถ้าเรียกว่าสัญญาวิปลาสก็สัญญาวิปลาสเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่งามว่างามเห็นสิ่งที่มันแปรปรวนว่าไม่แปรปรวนเห็นสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาก็อัตตาในจิตก็นี่แหละเราถูกจิตนี้ล่อลวงมานานแล้วหนอก็จิตนี้มันเห็นผิดก็จิตนี้มันมีมิจฉาทิฏฐิพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเราถูกจิตนี้ล่อลวงมานานแล้วหนอเมื่อจะยึดมั่นก็ยึดมั่นแต่รูปเมื่อจะยึดมั่นก็ยึดมั่นแต่เวทนาเมื่อจะยึดมั่นก็ยึดมั่นแต่สัญญาเมื่อจะยึดมั่นก็ยึดมั่นแต่สังขารเมื่อจะยึดมั่นก็ยึดมั่นแต่วิญญาณทำไมท่านบอกว่าเราถูกจิตนี้ล่อลวงมานานแล้วหนอก็จิตนี้ยังไม่ได้อบรมยังไม่ได้บ่มเพาะยังไม่ได้ฟังยังไม่ได้เข้าใกล้ยังไม่ได้ฟังธรรมพระอริยะยังไม่ได้เงี่ยสวดฟังธรรมพระอริยะยังไม่เข้าใกล้สัตบุรุษยังไม่ได้ฟังธรรมของสัตบุรุษไม่ได้เข้าใกล้บัณฑิตไม่ได้ฟังธรรมของบัณฑิตเราก็ยังตามเห็นรูปดูความเป็นอัตตากันอยู่อย่างนี้ตามเห็นเวทนาดูความเป็นอัตตาอยู่อย่างนี้ตามเห็นสัญญาดูความเป็นอัตตาอยู่อย่างนี้ตามเห็นสังขารตามเห็นวิญญาณดูความเป็นอัตตาอยู่อย่างนี้ตรงนี้แหละที่ท่านเรียกว่าจิตเราถูกจิตนี้ล่อลวงมานานแล้วหนอเมื่อจะยึดมันก็ยึดมันแต่รูปเมื่อจะยึดมันก็ยึดมันแต่เวทนา
เมื่อจะยึดมันก็ยึดมันแต่สัญญาเมื่อจะยึดมันก็ยึดมันแต่สังขารเมื่อจะยึดมันก็ยึดมันแต่วิญญาณแต่ตอนนี้เราได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยสวดฟังธรรมพระอริยะแล้วนั่งใกล้สัตบุรุษแล้วฟังธรรมของบัณฑิตแล้วใคร่ควรในธรรมแล้วมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วเชื่อในการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วมั่นลงในสัจธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าแล้วตามระลึกถึงซึ่งคำสั่งสอนของพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเลยก็เราเกิดร่วมพุทธศาสนาเกิดร่วมคำสอนอยู่ในปัจจุบันขณะก็ถามว่าเรายังจะมีความคิดว่ารูปเป็นอัตตาอยู่หรือเรายังมีแต่ความดำดิมีความเห็นว่ารูปเป็นเรารูปเป็นของเราอยู่หรือเรายังจะมีความเห็นมีความคิดว่าเวทนาเป็นเราว่าเวทนาเป็นของเราอยู่หรือว่ามีอัตตาในเวทนาอยู่หรือเรายังจะมีความคิดความเห็นว่าสัญญาเป็นเราว่าสัญญาเป็นของเราว่าสัญญานี้มีอัตตาอยู่หรือเรายังจะมีความคิดความเห็นว่าสังขารนี้เป็นเราว่าสังขารนี้เป็นของเราว่ามีอัตตาในสังขารอยู่หรือเรายังจะมีความคิดความเห็นว่าวิญญาณเป็นเราว่าวิญญาณเป็นของเราว่ามีอัตตาในวิญญาณอยู่หรือก็ในปัจจุบันขณะนี้เราเกิดร่วมศาสนาอยู่พระสัทธรรมคำสอนยังมีอยู่คำสอนพระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่ธรรมวินัยนี้ก็ยังมีอยู่เราก็ได้ฟังอยู่ว่ารูปเป็นอนัตตาเราก็ได้ฟังอยู่ว่าเวทนาเป็นอนัตตาเราก็ได้ฟังอยู่ว่าสัญญาเป็นอนัตตาเราก็ได้ฟังอยู่ว่าสังขารเป็นอนัตตาเราก็ได้ฟังอยู่ว่าวิญญาณเป็นอนัตตาเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสแล้วแสดงแล้วว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าไม่เที่ยงว่าเป็นทุกข์ว่าเป็นอนัตตาแล้วเราจึงจะหาอัตตาอยู่ไหนมีอัตตาอยู่หรือยังมีอัตตาอยู่หรือยังมีทิฏฐิว่ามีอัตตาอยู่หรือยังมีความเห็นว่ามีอัตตาอยู่หรืออย่างไรก็ในเมื่อสมัยก่อนเรายังไม่รู้ทางยังไม่มีผู้บอกทางยังไม่มีผู้บรรลุถึงทางเราก็มีความเห็นผิดอย่างนั้นก็ไม่ผิดดอกเป็นธรรมดาเพราะคนยังไม่รู้ทางยังไม่รู้ทางยังไม่มีบุคคลผู้บอกทางแต่ตอนนี้ในปัจจุบันขณะนี้มีผู้บอกทางแล้วมีผู้แสดงทางแล้วมีผู้ชี้ทางแล้วคือพระพุทธเจ้ามีพระสัทธรรมแล้วมีพระสูตรมีพระธรรมมีคำสั่งสอนแล้วมีพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าแล้วเรายังจะมีความคิดมีความเห็นว่ารูปเป็นอัตตาอยู่อีกหรือเรายังมีแต่มีความคิดความเห็นว่ารูปเป็นเราเป็นของเราอีกหรือเนี่ยเรายังจะมีความคิดความเห็นว่ามีเราในรูปด้วยเรายังจะมีความคิดความเห็นว่าเวทนาเป็นเราเวทนาเป็นของเราเวทนาเป็นอัตตาของเราอยู่อย่างนั้นหรือมีเรามีอัตตาในเวทนาอย่างนั้นหรือเรายังจะมีความคิดความเห็นว่าสัญญาเป็นเราสัญญาเป็นของเรามีอัตตาในสัญญาอย่างนั้นหรือเรายังมีแต่มีความคิดความเห็นว่าสังขารเป็นเราสังขารเป็นของเรามีสังขารเป็นอัตตาหรือมีอัตตาในสังขารอย่างนั้นหรือเรายังจะมีความคิดความเห็นว่าวิญญาณเป็นเราว่าวิญญาณเป็นของเราว่าวิญญาณเป็นอัตเป็นตาอย่างนั้นหรือมีอัตตาในวิญญาณอย่างนั้นหรือก็ในปัจจุบันขณะมีผู้บอกทางแล้วมีผู้แสดงทางแล้วพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกแล้วเรายังจะมีความคิดความเห็นว่ามีอัตตาอย่างนั้นหรือก็พระพุทธเจ้าสอนอยู่ไม่ใช่หรือว่ารูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาจบแล้วนะ
ไม่มีรูปในอัตตาที่จะต้องอธิบายแล้วนะไม่มีเวทนาเป็นอัตตาที่จะต้องอธิบายแล้วนะไม่มีสัญญาเป็นอัตตาที่จะต้องอธิบายแล้วนะไม่มีสังขารเป็นอัตตาที่จะต้องอธิบายไม่มีวิญญาณเป็นอัตตาที่จะต้องอธิบายแล้วเพราะว่าทางเก่าคือมิจฉามันปิดไปแล้วทางหลงเรารู้แล้วว่านั่นหลงทางถูกมีแล้วทางชอบมีแล้วผู้บอกทางมีแล้วเราก็ต้องเดินทางใหม่เรายังจะไปคล้องอยู่ตามทางเดิมได้อย่างไรละทางเก่าเสียเดินทางใหม่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบแล้วนะเหมือนผู้ชี้บอกทางแล้วนะไอการที่จะเดินทางหรือไม่เดินทางเนี่ยจะถึงหรือไม่ถึงเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยนะจะโทษผู้บอกทางไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็เลยว่าเป็นเหมือนเสมือนผู้บอกทางเท่านั้น ถ้าว่าเป็นพระอาทิตย์ก็พระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะส่องสว่างแล้วนะไอการที่เราจะเดินหรือไม่เดินทางเนี่ยจะไปโทษพระอาทิตย์ไม่ได้การที่จะสะดุดตอก็ดีสะดุดลุ่มสะดุดบ่อล้มเนี่ยจะบอกว่าพระอาทิตย์ไม่ส่องแสงไม่ได้นะพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วแสดงธรรมแล้วสัตธรรมผูกขึ้นแล้วนะแสงสว่างยังมีอยู่นะพระอาทิตย์ยังมีอยู่ส่องสว่างอยู่นะการที่เราจะเดินหลงหรือไม่หลงจะไปโทษพระอาทิตย์ไม่ได้สมัยก่อนใช่อยู่พระอาทิตย์ยังไม่โผล่เราก็เรียกว่ามืดมืดด้วยอำนาจของอวิชชาจะฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องหรอกมันมืดมีความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิว่ารูปเป็นอัตตาอยู่มีความเห็นผิดว่าสัญญาเป็นเวทนาเป็นอัตตาอยู่มีความเห็นผิดว่าสังขารสัญญาเป็นอัตตาอยู่มีความเห็นผิดว่าสังขารเป็นอัตตามีความเห็นผิดว่าวิญญาณเป็นอัตตาอยู่เรามีมิจฉามากอยู่เดินทางผิดอยู่ถ้าเทียบสมัยก่อนมันมืดเนาะพระอาทิตย์ยังไม่โผล่พระอาทิตย์ยังไม่เกิดพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นพระอาทิตย์ยังไม่ส่องสว่างเราเลยไม่รู้ว่าเหนือใต้เป็นที่ไหนที่สูงที่ต่ำเป็นอย่างไรที่ลึกที่ตื้นเป็นอย่างไรเราไม่รู้เพราะมันมืดอวิชชาครอบงำจิตอยู่แต่ทีนี้ปัจจุบันนี้พระอาทิตย์ทอแสงแล้วพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างกำจัดกำจายแล้วซึ่งความมืดอยู่ถ้าเทียบพระพุทธเจ้าก็เหมือนพระอาทิตย์ท่านมาแสดงให้เรารู้แล้วว่ารูปเป็นอนัตตาท่านมาแสดงให้เรารู้แจ้งแล้วว่าเวทนาเป็นอนัตตาท่านมาแสดงให้เรารู้แจ้งแล้วว่าสัญญาเป็นอนัตตาท่านมาแสดงให้เรารู้แจ้งแล้วว่าสังขารเป็นอนัตตาท่านมาแสดงให้เรารู้แจ้งว่าวิญญาณเป็นอนัตตาแล้วนั่นหมายถึงว่าพระอาทิตย์ส่องแสงทอแสงสว่างอยู่เราจะจำแนกมองไม่รู้ไม่เห็นอย่างนั้นเลยหรือความทุกข์ความยึดความถือที่เราเคยยึดเคยถือเราควรละทิฏฐินั้นเสียได้แล้วก่อนพิจารณาเห็นจริงตามเป็นจริงได้แล้วมันถึงจะเกิดความละความคลายความยึดความถือในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้ได้สิ่งที่อาจารย์แสดงสิ่งที่อาจารย์กล่าวสิ่งที่อาจารย์แก้เนาะในเรื่องของปัญหาเหล่านี้นี่อาจารย์ก็จะพูดเหมือนตอนต้นว่าญาติโยมฟังแล้วก็ดีเถอะครูบาอาจารย์ก็ตามเถอะฟังแล้วก็อย่าเพิ่งปักใจลงเชื่อในสิ่งที่อาจารย์พูดว่าเชื่อหรือไม่เชื่ออย่าเพิ่งกล่าวว่าอาจารย์กล่าวผิดหรือกล่าวถูกแต่อาจารย์อยากให้เราญาติโยมครูบาอาจารย์หมู่คณะเป็นผู้มีปัญญาถ้าเป็นสมัยก่อนเป็นว่าฟังหูไหวหูก่อนอย่าพึ่งเสือเบิดเด้อเด้อเอาไปพิจารณาเอาไปคบไปคิดเบื้องก่อนว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์กล่าวสิ่งที่ครูอาจารย์เว้าสิ่งที่ครูอาจารย์แสดงหลักสัตว์หลักธรรมเนี่ยมันถูกต้องตามคำสอนพระพุทธเจ้าบ่มันเป็นจริงบ่เทียบเคียงกับพระพุทธเจ้าได้บ่พิจารณาไตรตรองไขครวญแล้วให้มันเกิดประจักษ์ในจิตในใจเหมือนอาจารย์กล่าวเบื้องต้นนั่นแหละว่าถ้าอาจารย์บอกว่าส้มมันเปรี้ยวเราก็อย่าเพิ่งเชื่ออาจารย์ว่าส้มเปรี้ยวถ้าอาจารย์บอกว่าส้มนี่มันหวานเราก็อย่าเพิ่งเชื่ออาจารย์ว่าส้มนี่หวานแต่ก็ต้องเอาส้มที่อาจารย์บอกว่าหวานที่อาจารย์บอกว่าเปรี้ยวนี้ลองใส่ปากดู
ลองเคี้ยวดูลองกลืนดูเราจะรู้คำว่าส้มมันส้มคำว่าส้มของอาจารย์ที่กล่าวว่าส้มมีรสส้มนั้นเป็นอย่างไรด้วยความประจักษ์ด้วยรสที่มันประจักษ์ในลิ้นในปากของเราเองถ้าอาจารย์บอกว่าส้มนี้มีรสหวานก็อย่าเพิ่งเชื่อว่าส้มนี้มีรสหวานถ้าว่าหวานนั้นเป็นอย่างไรมีรสชาติอย่างไรที่เรียกว่าหวานอาจารย์กล่าวว่าหวานหวานนั้นคือหวานอย่างไรเราก็ต้องเอาส้มแกะกีบส้มที่อยู่ในมืออาจารย์นี้ไปใส่ปากไปเคี้ยวไปกลืนไปกินแล้วเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อที่อาจารย์ว่าหวานนั้นหวานเนี้ยหมายถึงอย่างนี้รสหวานมีรสอย่างนี้เนี่ยสิ่งนี้มันการสัตย์ธรรมก็ดีคำสั่งสอนก็ดีการแก้ปัญหาก็ดีการแก้อัดแก้ธรรมก็ดีเหล่านี้ อย่าพึ่งเชื่ออาจารย์โดยฝ่ายเดียวอย่าพึ่งไม่เชื่ออาจารย์โดยฝ่ายเดียวอย่าพึ่งว่าใช่ที่อาจารย์กล่าวว่าใช่โดยฝ่ายเดียวอย่าพึ่งว่าไม่ใช่ที่อาจารย์กล่าวว่าไม่ใช่โดยฝ่ายเดียวแต่อยากให้ญาติโยมนำเอาความรู้ความเห็นสิ่งเหล่านี้ไปขบไปคิดให้มันก่อเกิดปัญญาให้มีปัญญาที่งอกเงยมีเหตุมีผลมีความรู้แจ้งเฉพาะตนเกิดขึ้นในจิตในใจเนาะเพื่อให้เกิดประจักษ์พยานในแก่ตัวพวกเราเองเนาะสิ่งนี้อาจารย์ก็ฝาก ให้เราเอาไปพิจารณาไตร่ตรองใคร่ครวญแล้วกันวันนี้ก็สมควรกี่เวลาแล้วล่ะครับพอก่อนแล้วกันเนาะ